สุดยอดนวนิยายแห่งการผจญภัยเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง้ซ้ายจอมจักราบทที่195แน่ละคืนนี้มันเป็นคืนสำคัญยิ่งอีกคืนหนึ่งของการปรึกษาหารือจากฝ่ายเฉลยเป็นการหารือกันอย่างหนักหน่วงเคร่งเครียดที่สุดภายหลังจากเวลาอาหารค่ำผ่านพ้นไปแล้วและต่างอยู่ในระหว่างเตรียมพักผ่อนทุกคนทุกหัวใจรุ่มร้อนกระวนกระวายจนบอกไม่ถูกมรกตนครมองเห็นอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างออกไปแค่เอื้อมนี่แล้วและพรุ่งนี้เช้าทุกคนก็คงจะมีโอกาสได้ผ่านประตูเมืองเข้าไปสู่การต้อนรับภายในของกษัตริย์สิงหราซึ่งยังไม่อาจจะทราบได้ว่าเป็นการต้อนรับแบบใดดีหรือร้ายชดประชากรกับหนานอินบุคคลสาบสูญที่ติดตามหากันมาด้วยชีวิตตลอดระยะเส้นทางมหาวิบากยาวไกลก็อยู่ภายในกำแพงล้อมแห่งเมืองประหลาดนี่แหละกุตมะผู้มีทีท่าว่าพอจะเป็นมิตรผูกสัมพันธ์กันไว้ได้แล้วกับฝ่ายเฉลยทุกคนถูกรหัสยะแสดงอาการเหมือนจะเท่าทันเอาตัวพรากเข้าเมืองไปก่อนแล้วไม่เปิดโอกาสให้ใครได้ซักถามสนทนาใดๆอีกทั้งสิ้นแง้ซ้ายหรือจักรราชเล่าบัดนี้กำลังเตรียมการอะไรอยู่ที่ไหนข่าวแรกและสุดท้ายที่ได้รับก็เฉพาะสัญญาณแสงจากกระจกสะท้อนแสงเงาพระอาทิตย์เมื่อบ่ายนี้เท่านั้นและก็เป็นข้อความที่ไม่ได้บอกอะไรละเอียดถี่ถ้วนนักขณะนี้ทุกคนอยู่ในสภาพกอดเข่าเจ้าจุกล้อมวงเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้านายหรือลูกหาบซึ่งบัดนี้ก็เปรียบเสมือนเพื่อนตายกันทั้งหมดโดยไม่แบ่งใครเป็นนายเป็นบ่าวเว้นแต่ใครจะรู้หน้าที่ของตนดีเท่านั้นมันมีสารพัดปัญหาให้ขบคิดจนแทบแยกไม่ถูกว่าควรจะขบกันในเรื่องใดก่อนหลังหรือตามลำดับไปสำหรับดารินกับมาเรียนั้นแสดงออกชัดถึงการเป็นห่วงใยในความปลอดภัยของกุตมะก่อนอื่นใดทั้งสิ้นแต่ฝ่ายผู้ชายซึ่งหนักแน่นกว่าอันประกอบด้วยเชษฐาชัยยันและพรานใหญ่รับผินให้เหตุผลว่าข้อนั้นเห็นจะไม่ต้องเป็นห่วงกุตมะจะพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งของมรกตนครและก็มีเหลี่ยมคูพอที่จะรักษาตัวรอดได้ถ้าเราจะพิจารณาถึงระดับไหวพริบสติปัญญาระหว่างรหัสยะและกุตมะกันแล้วคนแก่ย่อมจะเหนือกว่ามากและแกเองก็บอกเราไว้แล้วว่าไม่ต้องห่วงสิงหลาคุณจะเชื่อน้องของตอนมากกว่าที่ปรึกษาฝ่ายทหารไม่ใช่เหรอถ้าต่างฝ่ายต่างจะกล่าวโทษซึ่งกันและกันดารินไม่ไหวกังวลพี่ชายสั่นศีรษะปัญหาข้อนี้เราผ่านพ้นไปได้เลยยังไม่มีอะไรถึงกับจะต้องกล่าวโทษซึ่งกันและกันระหว่างรหัสยะและก็กุตมะการที่รหัสยะเอาตัวกุตมะแยกจากเราไปแล้วก็เพื่อจะกันท่าไม่ให้ตาเท่านั่นสนิทสนมหรือบอกเล่าความลับอะไรของมรกตนครให้แก่เราเพิ่มขึ้นเท่านั้นคงไม่คิดที่จะนำตัวไปในทางร้ายหรอกเพราะอย่างน้อยที่สุดกุตมะเจ็บป่วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในครั้งนี้ก็เพราะเสี่ยงชีวิตเข้าป้องกันรหัสยะไว้จากธนูโจร นั่นเองรหัสยะก็ย่อมจะรู้ดีอยู่แล้วคงไม่คิดว่ากุตมะจะแปรพรรคมาเป็นฝ่ายเดียวกับพวกเราเร็วนักหรอกถึงฝ่ายเราเองก็ยังไม่อาจไว้วางใจกุตมะได้สนิทนักเราเพียงแต่อยู่ในระหว่างแผนการเกลี้ยกล่อมเอาตัวแกนั้นมาเป็นพวกเราแล้วท่านหัวหน้าคณะก็หันไปมองดูรับผินผู้เงียบสงบเอาหมวกปิดหลบหน้าเหมือนจะนั่งหลับอยู่แต่เขาก็รู้ว่าหมอนั่นไม่ได้หลับหรือแยกตัวเองหนีไปจากการร่วมคิดกับคณะทุกคนเลยเท้าข้างหนึ่งยันขึ้นอีกข้างหนึ่งเหยียบยาวไปพาดอยู่กับกองสัมภาระเบื้องหน้าคุณจดสัญญาณจากเงซ้ายที่ส่งลงมาเมื่อบ่ายนี้ใช่ไหมโดยไม่ขยับเขยื้อนจอมกุเทศจอบเบาๆออกมาจากเงาของปีกหมวกว่าครับขอให้ผมพิจารณาอีกทีสิรับพินล้วงกระเป๋าหยิบสมุดพกเล็กๆประจำตัวออกมาแล้วดึงเศษกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเตรียมฉีกไว้ล่วงหน้ายื่นส่งไปให้เชษฐาพร้อมทั้งอ่านบททบทวนอีกครั้งหนึ่งอย่างช้าๆให้ทุกคนฟังเงซ้ายเรียกผู้กองรับพินและพวกเราทุกคนรับสัญญาณแล้วก็ขอให้รับทราบอย่างเดียวไม่ต้องตอบเงซ้ายปลอดภัยและอยู่ในกองทัพประชาชนแล้ว
ขอให้พวกเราเดินทางไปพบสิงหราเพื่อหาทางช่วยชีวิตในชดและหนานอินให้ออกมาได้เสียก่อนหากสิงหราถามถึงคนที่12อย่าปฏิเสธให้พวกท่านยอมรับว่ามาด้วยเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองกับชีวิตของ2คนที่ท่านต้องการเงซายจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตในชดและหนานอินเป็นอันดับแรกขอให้ท่านรับทราบไว้เพียงเท่านั้นก่อนทั้งหมดใช้เซนทุกส่วนในสมองให้ทำงานอย่างเต็มที่สำหรับสัญญาณของเงซายที่ส่งมาอันรับพินรับไว้และถ่ายทอดจดออกมาให้ได้ศึกษาพิจารณากันคำสั่งของเงซายดูจะขัดกันกับคำสั่งของกุตมะท่ามกลางความเงียบดารินลำพึงลำพันออกมาเบาๆขัดยังไงทุกเสียงยกเว้นรับพินถามเป็นเสียงเดียวกุตมะบอกฉันไว้ว่าจะยังไงเสียก็อย่าเพิ่งยอมรับสารภาพกับสิงหราว่าเรามากัน12คนให้ยืนกรานว่ามาเพียง11คนอย่างที่เราเคยบอกกับรหัสยะไว้ก่อนแล้วความหมายที่แนะนำให้เราบอกกับสิงหราเช่นนี้กุตมะก็บอกเช่นกันว่าเพื่อใช้เป็นการต่อรองกับชีวิตของคน2คนในที่คุมขังนั่นแต่เงซายกลับบอกให้เรายอมรับถึงคนที่12อันเราพยายามปิดบังแต่แรกเชษฐาชัยยันครางออกมาพร้อมกันตาหลีลงคุณมีความเห็นยังไงผู้กองทั้งเงซายและกุตมะอาจมีความคิดและก็เหตุผลไปคนละด้านก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดเราควรจะถามตัวเองซิก่อนว่าไม่ว่าเราจะรับกับสิงหราหรือไม่ยอมรับถึงบุคคลที่12หากเกิดมีการขอเลขเปลี่ยนตัวกันขึ้นเราจะทำยังไงแลกเปลี่ยนตัวยังไงมาเรียถามเหลียวปรือสิงหราอาจขอให้เราส่งตัวเงซายและก็จะมอบชดประชากรกับหนานอินคืนให้เราถ้าแลกกันอย่างเนี้ยเราจะพบปัญหาที่ยุ่งยากประการหนึ่งเราจะไปเอาตัวเงซายที่ไหนมาแลกกับ2คนนั่นประการที่2ก็เห็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้เขาปลอดภัยแล้วก็อยู่ในกองทัพของประชาชนเขายินดีเหรอที่จะยอมแลกชีวิตของตนเองที่อุตส่าห์บุกบันฟันฝ่ามาจนถึงที่นี่เพื่อประโยชน์ของฝ่ายเราและก็ประการที่3แม้ว่าเงซายจะยอมมอบตัวแก่สิงหราเพื่อเห็นแก่ชีวิตคนทั้ง2คนนั่นจริงๆฝ่ายเราทุกคนจะยอมให้เขาทำเช่นนั้นเหรอพวกกองทัพประชาชนอันเป็นชาวมรกตนครส่วนใหญ่อีกล่ะเขาจะยอมเหรอเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของเงซายหรือกุตมะในขณะนี้เราจะนำมาพิจารณาไม่ได้ทั้งสิ้นปัญหาที่จะไปเชิญเฉพาะหน้าเท่านั้นแหละที่จะบอกเราได้ว่าเราควรจะทำยังไงการส่งข่าวของเงซายมายังเรานั้นผมไม่คิดว่าเขาจะปรารถนาอะไรมากไปกว่าปลอบใจพวกเราไว้พลางๆก่อนโดยรับรองว่าจะหาทางช่วยชีวิตในชดกับหนานอินเอาไว้ก่อนซึ่งนั่นก็เหมือนจะเป็นการบอกใบ้ให้ทราบว่าเขาจะยังไม่ทำอะไรรุนแรงก่อนทั้งสิ้นเพื่อเห็นแก่ชีวิตคนทั้งสองและก็พวกเราทั้งหมดที่ตกเป็นเชลยในขณะนี้ส่วนตัวเขาเองนั้นปลอดภัยสบายแล้วทุกคนนิ่งคิดตามคำพูดของรับพินคราวนี้แหละเราจะได้เห็นน้ำใจของเงซายกันอย่างถนัดชัดเจนอีกครั้งว่าเขาเป็นคนอย่างไรและเขารักซื่อสัตย์สุจริตต่อเราจริงหรือไม่หรือเพียงแค่แทรกซื้อมาเพื่อปรารถนาเฉพาะผลประโยชน์ทางส่วนตัวเท่านั้นมาเรียพูดช้าๆพร้อมกับรอยยิ้มเชษฐาพยักหน้าช้าๆถ้าจะว่าอันที่จริงเงซายก็ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการแล้วคือสามารถนำตนเองเข้าไปรวมอยู่กับกองทัพประชาชนของอรชุนเรื่องของเขาต่อไปก็คือกอบกู้ราชบัลลังก์ปราบทรราชซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็คงยืนหยัดเคียงข้างเขาอยู่แล้วชีวิตของพวกเราทั้งหมดกับชดและหนานอินย่อมหาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยเขากำลังจะทำศึกใหญ่กับสิงหราพวกเราเป็นเพียงสะเก็ดปลีกย่อยที่ปราศจากความหมายพี่ใหญ่และทุกคนคิดอย่างนั้นเหรอคะดารินพูดมาโดยเร็วขยับกายนั่งตรงพี่พูดตามหลักการเท่านั้นแหละแต่น้อยไม่เชื่อว่าเงซายจะคิดเอาตัวรอดตามลำพังเช่นนั้นมิฉะนั้นแล้วเขาจะไม่ส่งสัญญาณมาให้เราทราบหรอกหล่อนพูดอย่างมั่นใจแต่ชายยังก็ตอบเสียงแห้งๆว่าเรื่องเนี้ยผู้กองก็บอกแล้วยังไงว่าอาจจะเป็นเพียงแค่หวังปลอบใจและก็เอาเราเป็นเครื่องมือเท่านั้นหมอดารินนั่งเม้มริมฝีปากแน่นต่อมามาเรียก็เอื้อมมือมาจับที่เข่าของเพื่อนบีบหนักหน่วงพร้อมกับยิ้มให้พูดแผ่วเบาแต่มั่นคงว่าฉันรู้ใจเธอและมีความเชื่อมั่นอย่างเดียวกับเธอนะน้อย
เธอคิดว่าฉันเชื่อมั่นยังไงแง่ทรายจะไม่มีวันทรยศต่อเราเปลี่ยนอันขาดประสบการณ์ที่ผ่านมาในทุกครั้งมันบอกให้เราเชื่อมั่นได้เช่นนี้ถูกแล้วเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยอมเอาชีวิตของตนเองไปมอบให้แก่สิงหราเพื่อแลกเอาชดกับนานอินออกมาให้เรามันมีวิธีฉลาดกว่านั้นสารพัดหรือทุกคนคิดว่าทั้งเราและแง่ทรายจะอับจนปัญญาอยู่เพียงแค่นี้หากสิงหราท้าให้แลกตัวประโยคสุดท้ายแม่มสาวถามกราดไปยังทุกคนรวมทั้งรพินไพรวันด้วยคำพูดของมาเรียทำเอาชายอีก3คนนิ่งอึ้งไปนานระหว่างนี้มาเรียได้กล่าวอย่างแช่มช้าออกมาจากความไตร่ตรองอย่างเต็มที่ต่อไปว่าขอให้เราพิจารณาถึงข้อความที่แง่ทรายส่งมาถึงเราอีกครั้งเกี่ยวกับข้อที่ว่าหากสิงหราถามถึงบุคคลที่12อันหมายถึงตัวเขาเองก็อย่าให้เราปฏิเสธแต่ให้ยอมรับเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองชีวิตกับอีก2คนที่เราต้องการพร้อมทั้งย้ำมาอีกด้วยว่าตนเองจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตนายชดและหนานอินเป็นอันดับแรกเชิดถ่ายยกมือขึ้นลูบปลายคางช้าๆเขาใคร่ครวญในคำพูดของมาเรียอย่างลึกซึ้งแล้วก็เริ่มมองเห็นความหวังขึ้นรำไรเอ่ยขึ้นเหมือนจะกล่าวกับตนเองผมรู้สึกว่าจะได้ความคิดอะไรบางอย่างจากสิ่งที่เมย์พูดนี่ถูกแล้วถ้าเรารับว่าเรามีคนที่12มาด้วยแต่ในขณะนี้ไม่ได้อยู่ร่วมกับคณะซึ่งเป็นเฉลยด้วยอำนาจการต่อรองระหว่างเรากับสิงหราก็น่าจะมีขึ้นได้หากสิงหราต้องการตัวบุคคลที่12นั้นอย่างยิ่งยวดแท้จริงเพื่อจะนำตัวมาส่งให้โอกาสนั้นก็ยิ่งยืดยาวออกไปเท่าใดก็เท่ากับเป็นความยืดยาวของโอกาสฝ่ายเราที่จะช่วยอนุชากับนันอินได้เช่นกันสิงหราย่อมจะยังไม่กล้าทำอะไรพวกเราก่อนทั้งสิ้นถ้าหากยังหวังว่าเราจะนำตัวบุคคลที่12มานำส่งให้ได้เอาละทุกอย่างมันจะเป็นอย่างที่ผู้กองรพินพูดคือเราจะไปรู้เหตุการณ์แน่นอนว่าจะหาทางออกในรูปใดได้ก็ต่อเมื่อได้เผชิญหน้าสิงหราพร้อมทั้งฟังเสียงเขาดูนั่นแหละมีการหารือกันอีกครู่ต่างก็ล้มตัวลงนอนฟังเสียงน้ำค้างหยดกระทบหลังคาเต็นท์ผ้าอยู่เปาะแปะแรกๆก็พลิกตัวกระสับกระส่ายและซุบซิบกันเบาๆเป็นบางครั้งในบรรดาผู้ที่นอนอยู่ใกล้เคียงกันแล้วมิเช้ามินานต่างก็เงียบสนิทกันไปหมดรับพินลืมตาขึ้นอย่างระมัดระวังเมื่อรู้สึกว่าปลายท้ายของเขาถูกเขย่าเบาๆผู้ปลุกก็คือดารินทันทีที่สบตาหล่อนหล่อนก็ยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นแต่ลุกขึ้นเดินจดฝีเท้าอย่างแผ่วเบาไปสุดกายรอคอยอยู่ตรงปากประตูเต็นท์จอมักคุเทศก็เต็มไปด้วยความสงสัยเขาค่อยๆยันกายลุกขึ้นก็เห็นเงาทะมึนของใครคนหนึ่งในกลุ่มของพรานพื้นเมืองลุกขึ้นอย่างเงียบกริบอีกคนหนึ่งโดยที่คนอื่นๆนอนหลับเงียบสนิทกันไปทั้งหมดเขาจ้องหน้าหญิงสาวเหมือนจะแทนความหมายว่าหล่อนมีแผนการอะไรซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่อดีตในบ้านหล่มช้างย่องเข้ามาสุดกายคุกเข่าสมทบราวกับว่าจะนัดแนะกับนายหญิงไว้ก่อนแล้วฉะนั้นยิ่งทำให้เขางงหนักยิ่งขึ้นเรามีพวกเราตื่นกันอยู่ขนาดนี้เพียง3คนหล่อนกระซิบแผ่วเบาที่สุดกับเขาขณะที่รพินเบิ่งตามองไม่กระพริบอีก8คนจะหลับอย่างสนิทและก็สบายที่สุดเพราะฉันหลอกให้กินยานอนหลับไว้คนที่ไม่โดนยานอนหลับคือตัวฉันเองพรานใหญ่รับพินแล้วก็เจ้ายักษ์ขยินนี่หมายความว่ายังไงครับรับพินขยับริมฝีปากถามช้าๆขมวดคิ้วก็เห็นหล่อนยิ้มด้วยความหมายมั่นอะไรชนิดหนึ่งนอกจากเรา3คนนี้แล้วฉันต้องการให้พวกเราทั้งหมดหลับให้สบายที่สุดโดยไม่ตื่นขึ้นมาร่วมรู้เห็นหรือว่าพลอยกังวลอะไรกับเราทั้งสิ้นและเพื่อให้เขาทั้ง8มีทั้งกำลังสดชื่นและก็สมองอันใสที่สุดเมื่อตื่นขึ้นในพรุ่งนี้จอมพรานสายหน้าอยู่ไปมาแสดงว่าไม่เข้าใจอะไรอยู่เช่นนั้นเอามือชี้ที่อกตัวเองชี้ดารินแล้วก็ชี้ที่ขยินผู้นั่งคุกเข่าแยกเขี้ยวขาวอยู่ต้องการคำอธิบายให้มากกว่านี้ใช่ไหมท่านนี่เป็นแผนการอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ยอมรับว่ายังตามไม่ทันใช่แผนซึ่งฉันวางขึ้นเองให้พวกเราทั้งหมดหลับอย่างไร้กังวลโดยเลือกเอาตัวเองคุณและก็ขยินเพียง3คนช่วยกันทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ในระหว่างที่พวกเรานอนหลับอยู่เนี่ยฉันอธิบายให้ขยินเข้าใจหมดสิ้นแล้วยังแต่คุณเท่านั้นแหละที่มีอาการเหมือนคนขี้เกียจไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากความเห็นแก่ตัวทำเหมือนกับตอนที่เราพบหน้ากันใหม่ๆงั้นแหละทั้งที่ฉันก็รู้ว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นจอมมักกุเทศเป่าลมออกจากปากอย่างอ่อนใจโครงศีรษะช้าๆและขยุ่มมือทั้งสองรวบต้นแขนน้องสาวคนสวยของนายจ้างไว้เอายานอนหลับให้ผมกินสัก2เม็ดแล้วคุณหญิงมีแผนการอะไรก็เชิญทำกับขยินเพียง2คนไม่ดีกว่าเลยครับดารินไม่พูดแต่ตบหน้าเพี้ยรับพินไม่พูดเหมือนกันรวบกายเข้ามาจูบหนักหน่วงต่อหน้าขยินผู้นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองเห็นตามตาอยู่ใกล้ๆอดีตในบ้านลมช้างพึมพำขึ้นว่าหญิงลักษณะนี้และชายลักษณะนี้จะได้ลูกคนแรกเป็นชายแล้วก็กล้าหาญชาญชัยยิ่งนักดารินสั่นศีรษะหันไปตอบเจ้ากะเหรี่ยงลมช้างว่าฉันว่าลูกของฉันน่ะถ้ามีกับนายคนนี้จะเป็นคนขี้ขลาดและก็เห็นแก่ตัวไม่เอาไหนเลยสักอย่างเดียวเสียมากกว่าถ้านายหญิงไม่เชื่อก็ลองมีลูกกับพรานใหญ่ดูเจ้าขยินกลับแนะนำมาอย่างตื้อซื่อทำเอาฝ่ายหญิงแม้จะมีความรู้สึกกระด้างสักเพียงไหนก็ตามยังไม่ไหวหน้าแดงแล้วก็เอื้อมมือขึ้นจะตอบอีกครั้งเมื่อฝ่ายชายถามเสริมมาเบาๆว่ามาลองดูตามที่ขยินทำนายให้ไหมนี่ในพรานขณะนี้ขอให้ฟังไว้ฉันขอพูดอย่างหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์และนายคือพรานนำทางเข้าใจแล้วก็อย่าได้บังอาจลวนลามหยาบหยามฉันต่อหน้าพรานพื้นเมืองลูกน้องของคุณนี่เป็นอันขาดไม่พูดเปล่าเพราะจบประโยคคำพูดอันเฉียบขาดนั้นมีดสั้นประจำอันเป็นอาวุธประจำกายของทหารหลวงมรกตนครแทบทุกคนซึ่งบัดนี้มาอยู่ในมือของหล่อนตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบได้จ่อปลายจี้ติดที่กระเดือกเขาจนทำให้ต้องผงะหน้าหนีแล้วก็นั่งนิ่งตัวแข็งไปชั่วขณะรับพินไพรวันยักษ์ไหลเอาละผมกำลังรอฟังคำสั่งดารินทำเสียงดุๆในลำคอปลายหางตาผ่านหน้าเหมือนจะค้อนและตวัดมีดกลับไปเหน็บซ่อนไว้ที่เอวตามเดิมฉันเลือกขยินเพราะเป็นคนแข็งแรงและก็ชำนาญในการต่อสู้ประชิดตัวและที่เลือกคุณก็เพราะไม่มีใครเหมาะสมไปกว่านี้สิ่งที่ฉันต้องการจะให้ทำก็คือในระหว่างที่พวกเราและกองทัพหลับโดยเหลือเฉพาะพวกเวียนยามเราสามคนจะต้องหาทางออกไปลาดตระเวนดูกำแพงเมืองมรกตนครทุกด้านที่เราสามารถจะเข้าไปสำรวจได้จนใกล้ที่สุดโดยเล็ดลอดหนีออกจากกองทัพเนี้ยโดยไม่ให้ทั้งพวกเราและก็พวกทหารยามรู้เห็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาเม่นมองหน้าอีกครั้งเหมือนจะไม่แน่หูที่ได้ยินในเวลากลางคืนอย่างนี้น่ะเหรอเวลาไหนจะเหมาะไปกว่านี้ล่ะเพื่ออะไรทางหนีทีไล่อย่างน้อยที่สุดตามหลักยุทธศาสตร์คุณน่าจะรู้ดีกว่าฉันว่ามันใช้ประโยชน์อะไรบ้างเราต้องการแผนที่ลักษณะของกำแพงเมืองทุกด้านแม้จะโดยสังเขปก็ยังดีหรือไม่ทำอะไรเลยก็นึกเสียว่าลอบเข้าไปเดินเลาะเรียบดูกำแพงเมืองประหลาดเป็นทุนเอาไว้ก่อนคืนนี้เดือนหงายพอสมควรจะช่วยให้เราสังเกตอะไรได้ง่ายขึ้นรับพินชี้มือลงตรงหน้าพูดช้าๆกระโจมพักของเรากระโจมเนี้ยเป็นกระโจมเฉลยที่ตั้งอยู่ใจกลางกองทัพที่ล้อมไว้โดยรอบคุณหญิงเจ้าปัญญาเจ้าแผนการลองช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเราจะเดินลอยชายผ่านทหารยามรักษาการเหล่านั้นออกไปได้ยังไงโดยไม่ถูกธนูหรือหอกเสียบอกเสียก่อนในข้อหาพยายามหนีหรือออกนอกเขตกักกันห่วงห้ามรับพินตีมือที่ชี้วนอยู่ตรงหน้าหล่อนโดยแรงอย่างเดือดดาลหน้าของหล่อนงองับมีอาการเหมือนจะเอตโรอะไรลั่นออกมาด้วยความสุดแสนจะแค้นใจแต่แล้วก็สะกดอารมณ์ไว้ได้อย่ามัวแต่พูดโยกโย่ใบเบียงอยู่เลยนะรพินขอให้คุณรู้เสียด้วยว่าฉันต้องการจะทำตามที่ฉันพูดไปแล้วนะจริงๆไม่ใช่พูดเล่นฉันเป็นแพทย์ประจำคณะส่วนคุณเป็นพลานนำทางเคยเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเคยเรียนวิชาลบมาแล้วทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเสือพลานหรือว่าพวกเกอร์ลินล่าวอลแฟร์แต่คุณกลับมาย้อนถามเช่นอย่างนั้นเหรอว่าจะทำยังไงในเรื่องนี้นอนหลับสบายๆเอาแรงเอาสมองไว้คิดการพรุ่งนี้ไม่เอากลับจะมาหาเรื่องที่เสี่ยงต่อชีวิตอย่างที่สุดจอมมกุเทศพูดเสียงต่ำๆจริงๆนะเกิดเป็นคุณหญิงดารินเนี่ยยอดมหายุ่งเลยใช่สิยอดมหายุ่งถ้าฉันไม่ยุ่งสิอย่างเดียวการเดินทางครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นมาได้หรอกเพราะพี่ใหญ่นะถึงแม้จะเป็นห่วงพี่กลางสักเพียงไหนก็ตามเขาก็ไม่เคยคิดที่จะออกตามพี่กลางเลยสักครั้งที่มาก็เพราะทนแรงยุ่งของฉันไม่ไหว
รู้ไว้เสียด้วยและถ้าไม่เพราะความยุ่งฉันก็คงไม่พบพรานตายใจเหี้ยมที่ชื่อละพินซ้ำยังดันไปหลงรักตะพรานนั่นให้เจ็บใจตัวเองเสียอีกขนาดเจ้าชายในยุโรปบางองค์เคยขอแต่งงานด้วยก็ยังปฏิเสธไปเลยแต่แล้วก็มารักพรานป่าใจบาปหยาบช้าคิดแล้วมันน่าเจ็บใจตัวเองนักหางเสียงประโยคหลังกระแทกกระทันกึ่งเพาะน้ำตาคลออย่างน้อยใจรับพินค่อยๆผลักหน้าขยินที่ยื่นมาใกล้ๆให้หันตะแคงไปอีกทางนึงแล้วโอบเอาแม่ดอกฟ้าของเขาเข้ามากอดประทับไว้ในกับอกอย่างอ่อนโยนทนุถนอมจูบที่หน้าผากน่าเสียดายเขากระซิบล้อๆเชยคางขึ้นแล้วเอาริมฝีปากลงมาคลึงยั่วเล่นบนริมฝีปากในอ้อมแขนผ่าเผายิ้มให้ความจริงอ่ะน่าจะแต่งงานกับเจ้าชายยุโรปองค์นั้นซะก็หมดเรื่องไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาทำให้คนชื่อรับพินทุกข์ยากลำบากเลือดตาแทบกระเด็นทั้งกายทั้งใจอยู่ในขณะนี้แต่ไหนพูดให้ฟังให้ชื่นใจอีกสักครั้งสิพรานป่าที่ชื่อรับพินน่ะใจบาปหยาบช้านักเหรอทำไมจะไม่ใจบาปหยาบช้าล่ะคนเป็นพรานนะใจบาปหยาบช้าทุกคนแหละไม่งั้นจะทำอาชีพนี้ได้ยังไงแต่คุณหญิงก็รักคนใจบาปหยาบช้าคนนั้นทำไมเอาละตอบก่อนประเดี๋ยวจะจัดการให้ตามที่คุณหญิงต้องการแม้จะสั่งให้ผมวิ่งเอาอกไปสวนเข้ากระหอกของทหารมรกตนครคนไหนก็ตามไม่รู้บอกได้อย่างเดียวว่ารักก็แล้วกันบางทีอาจจะเป็นเพราะฉันชอบที่จะรักคนใจบาปหยาบช้าอย่างในละพินคนนี้ก็ได้อย่ามาแกล้งถามถ่วงเวลาอยู่เลยถ้าคุณไม่ไปกับฉันด้วยก็นอนซะฉันไปกับขยินสองคนก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราพูดกันรู้เรื่องดีแล้วไม่ต้องการล่ามหรอกแต่ถ้าคุณจะไปด้วยกันก็ดีฉันจะได้อุ่นใจเพิ่มขึ้นรับพินไพรวันแหวกม่านออกไปดูมันก็เหมือนกับลักษณะการตั้งกระโจมให้เฉลยบรรดาศักดิ์พักแรมในทุกครั้งนั่นเองคือมียามเฝ้าอยู่ทั้งสี่ด้านห่างจากกระโจมออกไปไม่มากนักชุดหนึ่งมี3คนนั่งล้อมกองไฟกันอยู่ถัดไปก็เป็นกระโจมของนายทหารทั้งหลายและพวกเดินหรือเฝ้ายามเรียงรายอยู่เป็นระยะแสงสว่างพร้อมแพรมในขณะนี้เกิดจากกองไฟที่กองไว้ห่างๆกันกับใต้ดวงโตๆซึ่งปักไว้เป็นแนวแม้จะเป็นกองทัพทั้งกองคนเป็นพันๆมาตั้งเรียงรายอยู่กลางทุ่งเงามืดของราตรีก็มีอยู่ทั่วไปยากที่จะสังเกตคำนวณอะไรได้แน่ชัดนอกจากการคาดคะเนเอาเท่านั้นจอมพรานผู้มีอดีตเป็นเสือพรานมาแล้วสะกิดให้น้องสาวคนสวยของนายจ้างสังเกตไปยังเหล่ายามตามไฟเหล่านั้นพลางกระซิบก่อนที่จะเล็ดลอดออกไปจากกระโจมนี่ไปได้เราจะต้องเก็บเงียบยามที่เฝ้ากระโจมทั้ง4ด้านอันเป็นกลุ่มยามที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเหล่านี้ลงเสียก่อนเขาพูดอย่างหนักใจการเก็บนะอาจจะไม่ยากนักสำหรับผมและก็ขยินหรืออาจจะมีคุณหญิงช่วยด้วยถ้าใจร้ายพอแต่ปัญหามีอยู่ว่าเราจะเอาศพยามเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่ไหนจึงจะไม่ให้กองทัพทั้งหมดเห็นภายหลังและถ้าหากมีการไต่สวนสืบเรื่องได้ว่าทหารยามเสียชีวิตลงเพราะพวกเราผมคิดว่าสถานการณ์ของพวกเราเนี่ยหนักทีเดียวเพราะฉะนั้นลองคิดดูให้ดีอีกครั้งว่ามันจะคุ้มกันไหมกับการที่คุณหญิงจะต้องเร้นตัวออกไปเพียงเพื่อตรวจสถานที่แล้วกลับเข้ามาใหม่ถ้าเราจะหนีออกจากกองทัพเนี่ยไปเลยก็อีกเรื่องนึงเราจะพยายามไม่ฆ่ายามพวกนั้นไม่ว่าโดยวิธีไหนหล่อนบอกแต่ยามพวกนั้นพยายามจะฆ่าเราแน่หากเห็นเราออกนอกขอบเขตที่กำหนดโดยเข้าใจว่าเราจะหนีเขาแย้งเป็นตรงข้ามดารินหันไปทางขยินพลางพยักหน้าลองอธิบายให้พลานใหญ่รู้สิว่าเจ้ามีวิธีการยังไงขยินบอกเขาอย่างที่เจ้าได้บอกกับฉันแล้วอะขยินหัวเราะเห็นฟันแต่ไม่มีเสียงทำไมจะต้องบอกพรานใหญ่รู้ดีอยู่แล้วจอมพรานจ้องหน้าบุคคลทั้งสองในเงามืดหมายความว่าคุณหญิงจะสะกดพวกเรากันเองด้วยยานอนหลับเสียก่อนแล้วต่อมาก็ให้ขยินสะกดยาพวกนั้นด้วยยาลมอย่างนั้นสิวิชาความรู้หรือความสามารถของพวกเราถ้าเก็บใส่กระเป๋าหรือใส่สมองไว้เฉยๆมันก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้ใครถนัดยังไงก็ทำอย่างนั้นขยินสั่งปลาและก็บุญคำพวกนี้มียาสะกดแบบลมด้วยควันทั้งสิ้นเพียงแต่เขาจะออกเอามาใช้เมื่อไหร่เท่านั้นก็จริงอยู่นะมันเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกที่เราจะสะกดคนเป็นทั้งกองทัพให้หลับเป็นตายไปทั้งหมดแต่เราพยายามทำในบางส่วนเท่านั้นส่วนที่ควบคุมใกล้ชิดเรามากที่สุดและเราจำเป็นต้องยืมเครื่องแต่งกายของเขาไปด้วย
รับพินพยักหน้าอย่างเข้าใจทำไมไม่เอาบุญคำก็สั่งปาเข้าร่วมด้วยจะช่วยกันในเรื่องนี้ดีกว่าแค่ยินคนเดียวหลอนสั่นศีรษะยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่องคอยช่วยเหลือระวังกันลำบากห่วงหน้าพระวงหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสั่งปาเป็นคนของเมย์เขาโดยเฉพาะหากเราทำอะไรโดยไม่ต้องการให้เมย์รู้ก็ไม่ควรจะเอาสั่งปาเข้ามาร่วมด้วยตัวยาสะกดที่ทั้งบุญคำและสั่งปามีใช้กันอยู่ในขณะนี้ขยินขโมยรวบรวมมาหมดแล้วมันอาจเป็นคนละสูตรกันแต่ผลเป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละลอบสายเข้าไปในกองไฟเพื่อให้เกิดควันด้านไหนอยู่ใต้ลมในรัศมีกลิ่นอายโชยถึงก็ไปหลับหมดกล่าวพลางหล่นก็ล้วงเอาสิ่งหนึ่งขึ้นมาชูตรงหน้าแล้วเนี่ยเห็นไหมอะไรจำได้ไหมพรานใหญ่รับมาพิจารณาแล้วก็สั่นศีรษะก็พวกว่านยานั่นแหละแต่จะเป็นว่านประเภทไหนผมไม่ชำนาญเมื่อคราวสางเขียวพยายามเข้ามาโจมตีเรามันก็ใช้ยาสะกดเข้ามาก่อนแง่ทรายสกัดไว้ได้ด้วยว่านชนิดนี้แล้วเขาก็มอบให้ฉันไว้แท่งหนึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาประสิทธิภาพของมันก็คือแก้ยาสะกดทุกชนิดด้วยว่านชนิดนี้โดยวิธีฝานออกไปชิ้นเล็กๆขยี้กับน้ำถูจมูกกับปากไว้เราจะไม่พลอยโดนยาสะกดของเราเองด้วยความจริงคุณหญิงก็มีแผนพร้อมอยู่แล้วนี่ก็เพียงแต่จะปลุกขึ้นมาช่วยเท่านั้นแหละฉันไม่หนักใจพวกยามตามไฟที่นั่งอยู่กับพวกนั้นเลยเพราะมันห่างออกไปแต่หนักใจเจ้าทหารยามสองคนที่ยืนเป็นตุ๊กตาถือหอกเฝ้าอยู่หน้ากระโจมเราเนี่ยเท่านั้นมันทำให้เราเคลื่อนไหวไปถึงกองไฟที่ก่อไว้เหล่านั้นไม่ได้สังเกตดูยามที่ยืนอยู่จะเป็นนายของพวกที่นั่งก่อกองไฟอยู่อีกทีนึงนะจอมพรานเขม่นมองด้านหลังของยามคู่นั้นมันสูงใหญ่ไล่เลี่ยกับขยินพอดีทั้งสองคนการย่องเข้าไปเพื่อกำจัดยามอาจไม่ยากนักสำหรับเขาแต่มันต้องถึงเอากันถึงชีวิตเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นการเพียงทำให้หมดสติไปชั่วขณะตามที่ดารินต้องการมันเสี่ยงมากต่อการผิดพลาดและถ้าพลาดความจะแตกทันทีเสียงไม่ดอกฟ้าของเขาอธิบายอย่างแคล่วคล่องต่อมาว่าคุณกับขยินหาทางไปยืนเฝ้ายามแทนอยู่ตรงตำแหน่งยามคู่นั้นแล้วต่อจากนั้นฉันจะหาอุบายถลายเข้าไปคุยกับพวกที่ก่อไฟเหล่านั้นเองเพื่อจะหาทางเอายาโรยลงไปในกองไฟพอเจ้าพวกยามเหล่านี้หลับกันหมดให้ขยินรักษาการอยู่ที่เดิมส่วนคุณก็ไปกับฉันผมไม่อยากโตเถียงอะไรคุณหญิงหรอกนะเอายังไงก็เอากันแต่อยากจะเตือนให้ทราบไว้ด้วยว่าการพูดนั้นน่ะมันง่ายกว่าการกระทำมากยามร่างยักษ์สองคนนั้นไม่ใช่หมูที่ผมกับขยินจะไปหิ้วมันมาง่ายๆโดยไม่ให้เกิดเสียงร้องหรือว่ามีพิรุษว่าไม่มีการหลั่งเลือดร้ายหนักเข้าไปกว่านั้นคุณหญิงยังกำหนดเป็นหัวข้อห้ามอีกด้วยว่าไม่ให้ทำอันตรายถึงชีวิตแต่เอาละเสี่ยงกันมาได้สารพัดชนิดแค่นี้ทำไมจะเสี่ยงไม่ได้กล่าวจบรับพินหวนกลับไปที่นอนของเขาอย่างรวดเร็วอึดใจเดียวก็กลับมาพร้อมเชือกไนลอนขนาดนิ้วก้อยยาวประมาณ1เมตรจับปลายทั้งสองด้านข้างละมือโดยขมวดปลายพันมือไว้ให้แน่นเหนือส่วนกลางยาวประมาณศอกเศษส่วนเจ้าขยินก็งัดไม้ท่อนอันหมอมือซึ่งเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาถือกระชับไว้คุณหญิงคอยอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าผมจะจัดการกับเจ้ายามสองคนนั้นเรียบร้อยระวังให้รอบคอบนะละพินหล่อนกระซิบสั่งมาอย่างร้อนรนขณะที่ทั้งสองแหวกกระโจมคุมตัวย่างปรีเข้าไปหาด้านหลังยามทั้งสองซึ่งยืนนิ่งถือหอกอยู่ราวกับตุ๊กตาหินรับพินสะกิดบุ้ยใบกับขยินเป็นสัญญาณตกลงว่าใครจะจัดการกับคนไหนและใครจะลงมือก่อนหลังเรื่องทำนองนี้ขยินชำนาญมานานแล้วจึงไม่มีอะไรจะต้องห่วงมากนักมันพอจะทำงานร่วมทีมเวิร์กกับเขาได้ด้วยความเฉลียวฉลาดยิ่งเสียกว่าพวกพรานพื้นเมืองของเขาเอง4คนนั่นเสียอีกซึ่งก็ต้องนับว่าหมอดารินเลือกคนขึ้นมาใช้งานได้ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งอีก2ก้าวจะถึงเบื้องหลังของยามคู่นั้นรพินตวัดสายเชือกไนลอนในมือคล้องคอเจ้ายามทางด้านซ้ายแล้วไขว้มือรัดอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มันจะทันเปล่งคำใดออกมาได้พร้อมกันก็หมุนตัวพลิกด้านหลังเข้ามาประชิดหลังของมันโค้งกายก้มลงในลักษณะแขวนคอของหน่วยคอมมานโดจากนั้นก็หิ้วร่างอันใหญ่โตนั้นเดินค่อมกายปกติตรงมายังกระโจมพักที่ดารินรออยู่ปล่อยให้มือและเท้าทั้ง4ของมันตะกายคว้าอากาศอยู่เดี่ยวมันจะเพียงแต่สลบหรือถึงตายเขาก็ไม่กล้ารับรองเหมือนกันคู่ยามด้านขวามือรู้สึกในความผิดปกตินี้เพราะอยู่ๆเพื่อนที่ยืนอยู่ด้วยกันก็มีอาการตีหลุดลอยขึ้นจากพื้นแล้วเคลื่อนลอยไปทางเบื้องหลังราวกับมีมือปีศาจมาฉุดปล่อยให้หอกที่ถือหล่นกับพื้นจึงหันกลับมาดู
ทันทีข้ายินซึ่งรอคอยจังหวะนี้อยู่แล้วก็เงื้อมไม้สุดแขนสัดพลวลงมาที่คอต่อเต็มเหนียวโดยไม่สนใจเหมือนกันว่าถึงแก่ชีวิตหรือไม่เจ้ายามขวามือล่วงพลอยลงอย่างง่ายดายอดีตในบ้านลมช้างโดดเข้าคว้าปีกทั้งสองข้างของมันไว้ก่อนที่จะหล่นลงถึงพื้นแล้วลากถอยหลังเข้ากระโจมทางเดียวกับที่รพินใช้สายเชือกแขวนคอคนแรกเข้าไปก่อนแล้วในขณะที่ดารินเฝ้าดูอยู่ด้วยใจอันเต้นระทึกด้วยสัญชาตญาณอันเคยชินของแพทย์พอทั้งสองร่างถูกลากเข้ามาในกระโจมหล่อนก็ทำท่าจะตรวจที่ผจรแต่รพินปัดมือเฉไปพูดเร็วปรือหน้าที่ของคุณหญิงตอนนี้ไม่ใช่มาตรวจดูอาการของไอ้สองคนนี่แต่ไปจัดการตามแผนให้เร็วที่สุดเขาไม่ตายแน่นะหลอนไม่ไหวจะร้องมาอย่างกังวลรพินโบกมือตวาดเบาๆเอาว่าพวกเราไม่ตายดีกว่าอย่างอื่นช่างหัวมันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนของคุณหญิงทั้งนั้นผมเป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติตามคำสั่งงานต่อไปนี้เรื่องของคุณหญิงแล้วล่ะดารินผลุบออกไปนอกกระโจมและทำไปเดินทอดน่องช้าๆตรงเข้าไปที่ทหารซึ่งอยู่ยามตามไฟด้านขวามือที่เห็นใกล้ที่สุดส่วนภายในกระโจมพักรพินกับขยินลากร่างอันหมดสติหรือมิฉะนั้นก็อาจจะถึงแก่ชีวิตไปแล้วทั้งสองเข้าไปแอบบังอยู่หลังกองสัมภาระขยินนั้นจัดการลอกคราบเสื้อผ้าของทหารยามทั้งสองออกอย่างรวดเร็วนำมาสวมปลอมแปลงตนเองชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งส่งให้รพินซึ่งดูรุ่มร่ามไปนิดแต่ถ้าไม่ใช้ความสังเกตให้ถี่ถ้วนจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะจับพิรุษได้จอมพรานซ่อนเข็มขัดปืนสั้นไว้ภายใต้ชายเสื้อยาวซึ่งคลุมลงไปเกือบถึงเข่าแล้วทั้งสองก็ออกจากกระโจมปลอมเป็นทหารยามถือหอกยืนเฝ้าอยู่ตามตำแหน่งเดิมกับเจ้ายามแท้จริงซึ่งบัดนี้อาจหลับอย่างไม่มีวันตื่นไปแล้วดารินทำงานของหล่อนเสร็จเรียบร้อยก่อนหน้าที่ทั้งรพินและขยินจะโผล่กลับออกมาทำไปยืนเฝ้ายามเสียด้วยซ้ำวิธีการของหล่อนไม่มีอะไรยากเลยเลือกเอาตำแหน่งกองไฟที่เห็นอยู่เหนือลมมากที่สุดแล้วก็เดินทอดเท้าโปรยยิ้มอ้อยอิงเข้าไปสนทนาทักทายกับทหารที่นั่งล้อมกองไฟเหล่านั้นงานของหล่อนสะดวกยิ่งขึ้นเพราะพวกนั้นสูบบ้องยาอะไรชนิดหนึ่งซึ่งมีกลิ่นคล้ายๆพวกกัญชาอยู่ก่อนแล้วหล่อนพูดจากับทหารพวกนั้นอย่างอ่อนหวานแล้วก็ขอพิจารณาบ้องยาสูบของเขาเหล่านั้นพร้อมกับถามโน่นถามนี่ชั่วไม่ถึง5นาทีของการเข้าใกล้กองไฟหล่อนก็สามารถโรยตัวยาที่ขยินมอบให้มาเข้าไปในกองไฟได้สำเร็จปฏิกิริยาของมันขณะที่กระทบเข้ากับไฟก็คือระเหยเป็นควันสีเทาอ่อนๆปะปนไปกับควันของฟืนโดยแทบจะสังเกตไม่เห็นแล้วลมพัดไปทางไหนก็โชยไปทางนั้นจากนั้นหล่อนก็ผละไปแอบโปรยยารมยังกองไฟตำแหน่งอื่นๆเท่าที่เห็นว่าจำเป็นในรัศมีรอบกระโจมพักมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเหล่าทหารที่อยู่ตามไฟเท่านั้นแม้นายทหารชั้นสูงซึ่งนอนพักอยู่ในกระโจมในละแวกใกล้เคียงก็ย่อมจะโดนควันลมเข้าด้วยสุดแต่ลมจะโชยไปถึงไหนแล้วหล่อนก็ทำเป็นถวนกลับมายืนคุยกับทหารยืนยามทั้งสองซึ่งแท้จริงก็คือรพินและขยินนั่นเองอีกนานไหมขยินกว่ายาลมจะออกเลี้ยนไม่นานหรอกยาหญิงตอนนี้เพื่อกันสงสัยหากจะมีทหารลาดตระเวนขี่ม้าผ่านมาขอให้นายหญิงเข้าไปหลบในกระโจมก่อนจนกว่าไอ้พวกนั้นจะเคเก้กันไปทั้งหมดเสียก่อนขยินกับพลานใหญ่จะสังเกตเหตุการณ์อยู่ตรงนี้ว่าพลานขยินก็เอามือที่เปื้อนว่านแก้พิษควันสะกดขยี้จมูกตัวเองอีกครั้งเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดว่าตนจะไม่โดนเข้าด้วยชั่วไม่นานนักทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามแผนที่ดารินวางไว้หมดทุกอย่างพวกอยู่ยามตามไฟง่วงงบกอดอาวุธนอนหลับกรนกันสนั่นหวั่นไหวอยู่ริมกองไฟที่ก่อไว้นั่นเองความแรงของอำนาจสะกดที่ขยินไปขโมยจากย่ามของบุญคำกับส่างปาขนาดทหารที่ขี่ม้าลาดตระเวนตรวจดูความเรียบร้อยภายในค่ายอยู่เป็นระยะพอผ่านขึ้นรัศมีควันก็ยังมีอาการวิงเวียนมึนงงบ้างฟุบหลังคาหลังม้าบ้างก็ร่วงลงมานอนแผ่กับพื้นราวกับถูกระเบิดไอพิษเจ้าจงยืนทำทีเหมือนจะเฝ้ายามอยู่ตรงนี้แหละขยินอย่าได้ไหวตัวไปไหนเป็นอันขาดจนกว่าฉันกับนายหญิงจะกลับมาเขาสั่งแล้ววิ่งไปยังกระโจมพักดารินคอยทีอยู่ก่อนแล้วก็เล่นสวนออกมาเรียบร้อยแล้วเหรอละเพียนเรียบร้อยแต่คุณหญิงจะไปทั้งอย่างนั้นไม่ได้หรอกต้องเปลี่ยนไปชุดทหารหน่วยลาดตระเวนซะก่อนกันผิดสังเกตอย่าลืมว่าทหารกองนี้มีจำนวนมากไอ้ที่โดนควันสะกดเข้าไปจริงอย่างมากก็ไม่เกิน 5% ที่แวดล้อมอยู่ใกล้ชิดกับเราที่สุดพร้อมกับพูดเขาโยนเสื้อผ้าของทหารชุดนึงซึ่งเลือกสรรไว้แล้วให้กับหล่อน
ดารินรับอย่างปราศจากการลังเลจัดการเปลื้องชุดที่สวมใส่อยู่ต่อหน้าเขาอย่างรวดเร็วจนเหลือแต่ทรัพย์ใน2ชิ้นก่อนที่หล่อนจะสวมชุดทหารหลวงของมรกตนครรับพินผู้ยืนมองอยู่ในเงาสลัวก็รวบร่างที่เกือบจะเปลือยนั้นเข้ามากอดไว้แนบอกนายหญิงของผมผอมลงไปมากผอมจนผิดตาทีเดียวแต่ก็แกร่งเกรงขึ้นหล่อนผลักอกเขาเบาๆให้ถอยห่างออกไปฉันไม่สวยแล้วใช่ไหมนอนกับดินกินกับทรายสมบุกสมบันยิ่งกว่าสัตว์ป่าแบบนี้ที่ไหนได้สวยกว่าเดิมขีดตั้งแยะไม่งั้นราหัสยะคงไม่คอมเมนต์มองตาเป็นมันล็อกอย่ามัวแต่พูดเล่นอยู่เลยนะหล่อนว่าจัดการแต่งกายอย่างรวดเร็วชุดทหารที่รับผินเลือกเฟ้นมาให้ได้ขนาดพอเหมาะพอเจาะสำหรับหล่อนที่สุดพอคาดดาบสะพายธนูเอาผ้าโพกหัวซ่อนผมไว้ก็กลายมาเป็นนักรบหนุ่มน้อยชาวมรกตนครผู้สง่างามยิ่งนักหล่อนเน็บจุด357ซ่อนไว้ที่เข็มขัดใต้เอวเสื้อส่วนกระสุนสำรองถอดจากเข็มขัดใส่ลงไปในย่ามหรือไถ่ของเสื้อนักรบซึ่งเย็บติดไว้ทางเอวด้านซ้ายไปเราไปกันเดี๋ยวนี้ให้ก็ยินทำหน้าที่ยืนยามเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละเพื่อตบตาหากจะมีสายตรวจที่ยังไม่ถูกยารมผ่านเข้ามาในนี้เมื่อหวนกลับออกมาอีกครั้งขยินจูงม้า2ตัวซึ่งเจ้าของมอยกระรอกลงมานอนกลิ้งอยู่กับพื้นไปแล้วด้วยอำนาจยาสะกดขี่ม้าจะมีอันตรายและช่วยให้ถูกสงสัยได้น้อยกว่าเดินไปเพราะพวกขี่ม้าจะเป็นพวกลาดตระเวนไปตลอดทั้งกองทัพระหว่างพักแรมโดยไม่มีเขตจำกัดอดีตนักเลงโตหล่มช้างบอกดารินยิ้มพรายตบไหล่ขยินหนักหน่วงเจ้าฉลาดมากนะขยินฉลาดเกินกว่าที่ฉันคิดฉันกับพรานใหญ่จะไปไม่นานนักและก็จะกลับก่อนที่ฤทธิ์ยาสะกดจะหมดสิ้นลงหลังจากนั้นเราจะกลับเข้าไปนอนในกระโจมพักของเราทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นพร้อมกับกล่าวหล่อนเหยียบโกรนเวียงกายขึ้นบนหลังม้าเมื่อผิดกลิ่นม้าสึกก็ผกผลทำท่าจะพยศเอาเล็กน้อยแต่ดารินแสดงให้เห็นชัดถึงผู้ชำนาญพอสมควรในด้านนี้หล่อนบังคับม้าให้ตกอยู่ในอำนาจโดยไม่ยากนักแล้วพยักหน้าเรียกให้รับพินโดดขึ้นขี่อีกตัวนึงชั่วไม่กี่อึดใจทั้งคู่ก็ขี่ม้าของหน่วยลาดตระเวนเหาะย่างช้าๆเพื่อไม่ให้เกิดพิรุธผ่านไปตามกระโจมพักและกองทหารที่เรียงรายอยู่โดยไม่มีสิ่งใดชวนสงสัยในหมู่ของทหารเวรยามอื่นๆท่ามกลางความมืดมิดของราตรีสว่างวับแวมก็แต่เพียงกองเพลิงที่ก่อไว้เป็นหย่อมๆกับอีกด้านหนึ่งที่พอจะสังเกตได้ก็คือแสงสว่างเรืองๆที่ส่องขึ้นมาจากภายในกำแพงเมืองมรกตนครเท่านั้นออกจะเป็นการยากลำบากไม่ใช่เล่นเหมือนกันในการที่จะหาทางตัดออกนอกเขตค่ายพักของทหารโดยไม่วกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินหาทางตัดออกให้พ้นแนวกองทหารในระยะสั้นที่สุดและหลีกให้ห่างพวกลาดตระเวนด้วยม้ามากที่สุดด้วยเราไม่ทราบว่าพวกนี้มีการทักทายหรือขานรหัสกันยังไงหรือไม่หล่อนกระซิบบอกเขารับพินพยักหน้ารับทราบเราจะตัดออกทางปีกขวาของกองทัพซึ่งจะตรงกับด้านซ้ายของกำแพงเมืองและหลังจากพ้นจากเขตกองทัพไปแล้วเราจะใช้ม้าอีกไม่ได้เป็นอันขาดเพราะเสียงฝีเท้าม้าจะดังก้องในเวลาวิกาลเช่นนี้ทำให้ฝ่ายในกองทัพสงสัยว่ามีทหารม้าหน่วยลาดตระเวนออกห่างที่ตั้งก็สุดแล้วแต่คุณจะเห็นสมควรฉันจะเป็นผู้ตามเท่านั้นแหละรับพินนำหน้าน้องสาวคนในจ้างของเขาเหาะม้าเลาะเลียบไปตามสุมทุมพุ่มพฤกษ์เตี้ยๆของท้องทุ่งหน้าเขตประตูเมืองซึ่งขณะนี้เป็นที่ตั้งของกองทัพไพร่พลนับพันหลับนอนกันอยู่เพื่อจะรอตะวันขึ้นร่องรอยการขึงกระโจมนอนของทหารเหล่านั้นเริ่มบางตาลงไปเป็นลำดับเมื่อออกห่างจากใจกลางกองทัพออกมาทันใดนั้นเองก่อนที่รพินและดารินจะก้าวลงจากหลังม้าเพราะรู้สึกว่าพ้นเขตกองทัพแล้วนั้นทั้งสองก็มีความรู้สึกเหมือนมีงูมารัดพันกายอย่างรวดเร็วโดยปลิวตวัดมาจากเบื้องหลังดารินอุทานลั่นออกมาอย่างลืมตัวสะบัดและพร้อมๆกับการสะบัดของหล่อนนั่นเองสายยาวๆที่รวบมัดกายหล่อนก็ถูกกระชากโดยแรงทั้งดารินและทั้งพรานใหญ่ระพินลอยละลิ้วลงมาจากหลังม้าศึกตัวใหญ่ที่ขี่อยู่และถูกลากช้าๆด้วยพลังมหาศาลก็คงจะลากด้วยม้านั่นเองจากเสียงฝีเท้าที่เหาะกุบกับอยู่กับที่ในขณะนี้สิ่งที่มัดกายอยู่ในขณะนี้ก็คือสายบ่วงบาดมีเสียงหัวเราะใสๆดังออกมาจากเงามืดของร่มไม้ใต้เงาพระจันทร์ระคนไปกระเสียงของการเคลื่อนไหวคึกคักรอบกายทั้งสองพยายามจะดึงปืนที่ติดตัวอยู่แต่ไร้ประโยชน์
บาดทั้งสองเส้นรวบรัดแขนทั้งสองไว้แน่นโดยมัดติดกับลำตัวประคองเขาข้างต่องขึ้นแล้วก็บอกกับเขาด้วยว่าผู้ที่หยุดเขาไว้ครั้งนี้ก็คือเมยานีผู้ปรารถนาดีเสียงพูดนั้นชัดเจนในกระแสที่อ่อนโยนนุ่มนวลระคนไปด้วยอำนาจพร้อมกันก็มีเงาของชายชะกันกลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คนในเครื่องแบบของทหารหลวงพุ่งเข้าถึงตัวบุคคลทั้งสองขณะที่นอนกลิ้งอยู่แล้วฉุดประคองขึ้นระหว่างที่รับพินกำลังตะลึงอยู่นี้ดาเรียนซึ่งหวาดระแวงภัยอยู่แล้วทุกฝีข้าวย่างแล้วสลัดสายเชือกบาดที่รัดแขนทั้งสองของหล่อนคลายออกพร้อมกับพยายามจะดึงปืนสั้นประจำตัวขึ้นอีกครั้งแต่หล่อนก็จำต้องชะงักงันอยู่เพียงนั้นเพราะปลายหอกอันต้องแสงเดือนเป็นประกายขาววับโผล่จากเงามืดของร่างที่อยู่บนหลังม้าและจ่อปลายชิดคอหอยของราชสกุลสาวนักผจญภัยในทันทีนั้นข้ารู้ว่านายหญิงเป็นผู้ที่มีความสามารถเกินสตรีไม่เป็นแต่เพียงแพทย์ผู้ทรงวิทยาคุณอเลอเลอร์เท่านั้นฝีมือในการต่อสู้และน้ำใจก็เด็ดเดี่ยวแกร่งกล้านักแต่ณบัดนี้เดี๋ยวนี้นายหญิงไม่รวดเร็วไปกว่าหอกของเมยานีไปได้หรอกเพราะฉะนั้นยุติความคิดในด้านที่จะต่อสู้ขัดขืนลงเถิดที่สำคัญที่สุดก็คือเราทุกคนที่แวดล้อมตัวท่านอยู่ในขณะนี้หาได้มีอันตรายใดๆแก่ท่านไม่ดารินยืนตัวแข็งทื่อขมหกกดแน่วนิ่งมายาลำคอของหล่อนจนรู้สึกถึงความเจ็บถ้ามันลึกกว่านั้นอีกนิดเดียวก็แปลว่าผิวลำคอของหล่อนจะต้องทะลุเป็นมือหอกที่สนิทนิ่งและเที่ยงตรงที่สุดเมยานีหล่อนหลุดปากอุทานออกมามีเสียงจุปากเบาๆพร้อมกับกระแสเสียงพูดดังมาจากเจ้าของปลายหอกซึ่งยังเป็นเงาทะมึนอยู่ภายใต้ความมืดว่าอย่าส่งเสียงอึงไปใช่แล้วข้าก็คือเมยานีลูกสาวของขุนพลอรชนที่แหกเอานักโทษของรหัสยานหนีไปได้เมื่อคืนนี้ใช่ไหมใช่เสียงตอบมากลัวหัวเราะแผ่วเบามันมีทั้งหวานและทั้งเหี้ยมอยู่ในสำเนียงนั้นเมยานีคนนี้แหละคนที่นายหญิงกระชากลงมาจากหลังม้าก่อนที่จะปักหอกลงไปบนอกของกุตมะคนทรยศนายหญิงเป็นคนกล้าหาญมากพร้อมกับเสียงอันเนิบนาบนั้นม้าทะมึนในเงาไม้ก็โผล่ออกมาจากกลางแสงจันทร์ทั้งรพินและดารินจึงมองเห็นร่างในชุดนายทหารม้านั้นอย่างถนัดแต่ใบหน้าคลุมเครือเพราะมีผ้าพันคอตวัดมาปิดหน้าไว้อันเป็นลักษณะการกระทำทั่วไปของทหารหลวงทั้งหลายเพื่อป้องกันหนาวในเวลากลางคืนขมหอกนั้นถอนออกไปจากการจ่อคอดารินเมื่อแน่ใจว่าจะไม่มีการขัดขืนต่อสู้ใดๆอีกแล้วคำสั่งก็มีต่อมาแต่กับคนของนางเองว่าแก้สายบาดทั้งสองออกเดี๋ยวนี้ขาดคำอันแผ่วเบาเฉียบขาดนั้นกลุ่มของชายชะกันซึ่งความจริงก็ปรากฏออกมาแล้วว่าเป็นพวกทหารโจรปลอมแปลงทั้งสิ้นก็แก้สายบ่วงที่รัดกายดารินกับรพินผู้ยังยืนนิ่งอยู่ออกเป็นอิสระเมยานีมีดวงตาต้องประกายจันทร์เป็นมันคลับเหยาะม้าด้วยท่าทางอันแคล่วคล่องสง่างามออกมาทางจอมพรานพร้อมกับเอ่ยปราศัยขึ้นว่าคงจะเป็นท่านกระมังที่มีนามว่ารพินไพรวันพรานผู้ยิ่งใหญ่นักนำทางที่ทรหดและก็แม่นยำต่อเป้าหมายที่สุดในพิภพโลกนี้รับพินยิ้มออกมานิดหนึ่งพร้อมกับยักไหลเรานะชื่อรับพินไพรวันถูกต้องแต่จะเป็นพรานผู้ยิ่งใหญ่สักเพียงใดหรือเป็นนักนำทางที่แม่นยำต่อเป้าหมายเพียงไหนเราหารู้ไม่เมยานีหัวรบแผ่วเบาก้มศีรษะให้เขานิดหนึ่งเรารู้ว่าท่านยิ่งใหญ่เพียงใดหาไม่คงจะไม่บุกบั่นฟันฝ่ามาถึงแผ่นดินของเราได้หรอกและเราก็ขอบใจกับพวกท่านทุกคนในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทำไปแล้วก็นางคิดว่าเราทำอะไรบ้างล่ะที่เป็นความขอบใจของนางสิ่งที่เราจะขอบใจต่อท่านและต่อพวกของท่านโดยตรงก็คือน้ำใจอันการุณซึ่งได้มีต่อคนของเราระหว่างเป็นนักโทษของรหัสยะส่วนสิ่งที่เราขอบใจท่านทางอ้อมก็คือนางโจรสาวหรืออีกนายหนึ่งที่ดาแห่งอดีตขุนทัพอรชุนเว้นระยะไปนิดนึงกระโดดลงจากหลังม้าด้วยอาการอันรวดเร็วและเบากริบแทบไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวนั้นเดินมาเผชิญกับเฉลยของกองทัพหลวงมรกตนครจะโดยรู้ตัวจงใจเจตนาหรือไม่ก็ตามท่านและกลุ่มของท่านได้นำดวงประทีปชัยมาคืนให้แก่ประชาชนชาวมรกตนครทุกคนจักรราชองค์มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์เทพผู้มีสิทธิ์เหนือบัลลังก์มรกตนครโดยชอบธรรมใช่ไหมรับพินพูดช้าๆเน้นชัดทุกถ้อยคำเมยานีหัวร้อนน้อยๆสลัดผ้าคลุมหน้าออก
เรารู้ว่าท่านเป็นผู้เดียวที่รู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าคนหนึ่งในกลุ่มของคนรับใช้ของท่านคือใครและท่านก็ให้ความปราณีอบอุ้มอุปการะเข้ามาโดยตลอดบุญคุณของท่านข้อนี้กองทัพประชาชนของมรกตนครหรือท่านจะเรียกว่าเป็นกองโจรก็ได้จะไม่มีวันลืมเลือนไปได้หรอกดารินเดินเข้ามาจนใกล้แล้วเอื้อมมือจะสัมผัสกายแต่เมยานีถอยตัวห่างออกไปอย่างไม่ไว้วางใจหรือมิฉะนั้นก็โดยสัญชาตญาณดารินรีบบอกโดยเร็วอย่าเกรงหรือหวั่นระแวงอะไรเราเลยเมยานีเจ้าและพวกเจ้าอันเป็นกองทัพประชาชนทั้งหลายย่อมจะประจักษ์ดีอยู่แล้วว่าฝ่ายเราทั้งหมดที่มากันเนี่ยหาได้มีภัยใดๆกับพวกเจ้าไม่ครั้งแรกที่เราเตรียมจะต่อสู้ก็เพื่อป้องกันตัวเองโดยนึกว่าเป็นทหารหลวงเท่านั้นนึกไม่ถึงว่าจะเป็นหน่วยโจรของเจ้าที่ปลอมแปลงมาดักเฝ้าอยู่บริเวณนี้และเล่นงานเราจากเบื้องหลังด้วยสายบาดพร้อมกับพูดดารินเดินเข้าไปใกล้อีกเมยานีมีอาการเหมือนจะลังเลแต่แล้วก็หยุดนิ่งยอมให้นักมนุษยวิทยาสาวจากโลกภายนอกเอื้อมมือมาจับข้อมือไว้นายหญิงข้ารู้จักนายหญิงมาดีพอสมควรจึงทำให้มันเกิดความเกรงกลัวและก็คาระวะดารินยิ้มเจ้ารู้จักเราได้ยังไงข้ารู้จักทั้ง11คนในคณะของท่านรู้ว่าใครเป็นใครอยู่ในฐานะเช่นไรเหมือนกับว่าข้าเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมออกเดินทางมาตั้งแต่ต้นพร้อมกับท่านเช่นกันถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคนหนึ่งในคณะของเราที่ได้ร่วมเดินทางมาแต่ต้นและบัดนี้ได้ไปร่วมอยู่ในชมรมของเจ้าแล้วเป็นผู้บอกให้เจ้าทราบนั่นเองเราสงสัยแต่แรกที่เจ้าเอ่ยเรียกเราว่านายหญิงแล้วเมยานีด้วยใจจริงของเรานายหญิงผู้นี้รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบเห็นเจ้าอีกแต่บอกหน่อยสิเจ้าไปยังไงมายังไงจึงมาดักสกัดเอาเราสองคนไว้เช่นนี้พวกเจ้าปลอมเป็นทหารหลวงเช่นเดียวกับเราและก็ลอบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่พักแรมอยู่ตรงหน้าประตูเมืองเพียงแค่นี้เพื่อประสงค์อะไรนายหญิงกับพลานใหญ่กำลังจะเล็ดลอดหนีออกจากกองทัพนี้จงบอกข้าก่อนเธอว่าจะไปไหนเมยานีกลับย้อนถามมาเราไม่ได้คิดจะเล็ดลอดเพื่อนหนีไปไหนหรอกนะเราเพียงแต่จะออกสำรวจสถานที่เท่านั้นแล้วก็จะกลับเข้าไปนอนอยู่กับพวกเราส่วนใหญ่ในฐานะเฉลยของกษัตริย์สิงหราต่อไปเมยานีสั่นศีรษะแช่มช้านายหญิงกล้าเกินไปไม่เป็นการปลอดภัยแม้แต่นิดเดียวที่ท่านและไม่ว่าใครก็ตามในกลุ่มของท่านจะเล็ดลอดหนีออกไปจากกองทัพในเวลาเช่นนี้แม้จะใช้วิธีปลอมแปลงให้ดูเหมือนทหารหลวงมรกตนครก็ตามเพราะกฎมีอยู่ว่าเมื่อกองทัพมาหยุดยั้งอยู่หน้าประตูเมืองเพื่อรอตะวันขึ้นในวันพรุ่งห้ามไม่ให้ทหารในกองทัพออกลาดตระเวนและก็ใกล้ริมกำแพงในยามราตรีเป็นอันขาดเว้นแต่ภายในเขตที่ตั้งของกองทัพตนมิฉะนั้นจะได้รับอันตรายจากการเข้าใจผิดของหลายๆฝ่ายทหารที่อยู่เวรประจำเชิงเทินอาจยิงด้วยธนูลงมาหน่วยกองโจรของเราที่มีอยู่ทั่วทุกหัวละแห่งก็อาจจะลอบสังหารท่านเพราะเข้าใจว่าเป็นทหารหลวงโชคดีอยู่บ้างที่ฝ่ายเราได้มองเห็นการเคลื่อนไหวของท่านโดยตลอดในระหว่างที่พวกเราได้แทรกซึมปลอมแปลงเข้ามายึดหน่วยยามด้านนี้ไว้ก่อนที่ท่านทั้งสองจะพ้นออกไปจากเขตกองทัพด้านนี้เราจึงยับยั้งสกัดกั้นไว้ซะก่อนและเป็นการกระทันหันมากจึงต้องใช้วิธีมัดด้วยสายบาดก่อนเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองพบนางก็ดีแล้วเมยานีเราไม่ได้ต้องดิ้นรนออกเสาะแสวงหาเบาะแสให้เหนื่อยเปล่าบอกแล้วตามตรงเถอะนะคืนนี้นางจะมีปฏิบัติการเช่นใดกับกองทัพนี้ซ้ำอีกหรือไม่เมยานีสันหน้ายิ้มน้อยๆเราไม่มีปฏิบัติการอะไรกับกองทัพในคืนนี้หรอกแต่ได้รับบัญชาให้หาทางเข้ามาติดต่อเพื่อบอกข่าวแก่พวกท่านก็ประจวบเหมาะกับที่ท่านกำลังหาทางฝ่ากองทัพออกมาพอดีมีข่าวอะไรที่นางจะบอกกับพวกเราและก็เป็นข่าวจากใครรพินถามโดยเร็วเมยานีเหลือบมองไปรอบด้านในความมืดสลัวนั้นซึ่งมีเงาตะคุ่มของทหารม้าเหาะเดินสวนกันไปมาในระหว่างรอบด้านกิริยาของหล่อนเยือกเย็นปราศจากความรุ่มร้อนกระวนกระวายใดๆทั้งสิ้นมันน่าจะหมายถึงว่าเวรยามทางด้านนี้กลายเป็นคนของกองโจรที่ปลอมแปลงเข้ามายึดครองไว้หมดสิ้นแล้วธิดาสาวแห่งอดีตขุนพลยุคกษัตริย์วิษณุพรหมนาถโบกมือน้อยๆกับทั้งสองเป็นสัญญาณให้เดินตามหล่อนไปพอรับพุ่มไม้หนาทึบก็พบกับกองไฟย่อมๆที่ก่อไว้พร้อมกับสุราอาหารอันเป็นเสบียงของทหารยามมีเวรยามประจำอยู่3คนทันทีที่เห็นเมยานีเวรยามซึ่งก็คือทหารโจรปลอมเหล่านั้นก็ลุกขึ้น
ค้งกายคารวะแล้วหลีกหายไปในเงามืดหล่อนผายมือลงยังขอนไม้เบื้องหน้ากองไฟที่ก่อไว้เป็นขอนไม้ใหญ่ที่ถากหน้าไว้เรียบราบสะดวกแก่การนั่งพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเมื่อต่างนั่งลงล้อมกองไฟเบื้องหน้ารัศมีจากไฟในกองสาดแดงวอมแวมทำให้มองเห็นหน้ากันได้ถนัดยิ่งขึ้นทั้งดารินและรพินจ้องใบหน้าและสวดทรงงามราวกับวาดนั้นด้วยความพินิจส่วนหลอนก็จ้องมองทั้งสองอย่างสนใจใคร่ครวญเช่นกันอึดใจต่อมาจึงหันไปหยิบไหย่อมๆที่วางอยู่ข้างๆตัวขึ้นมาเปิดฝาและส่งไปให้ดารินก่อนด้วยการคารวะอะไรเหรอเมลัยของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อปลดเอกแห่งมรกตนครไม่ใช่สุราบาดซบของเหล่าทหารทรล่าหรอกเมยานีขอคำนับส่งให้นายหญิงและท่านจอมพรานจากใจจริงขณะนั้นอากาศกำลังหนาวจัดดารินพึมพำขอบใจรับหายเล็กๆอันนั้นมาถือไว้ไอระเหยของมันที่โชยขึ้นมาหอมหวนแบบเหล้าหมักหล่อนยกขึ้นจิบสองสามอึกมันหวานเฟื่อนเมื่อผ่านลำคอเข้าไปแต่พอตกถึงท้องก็ร้อนวาบด้วยดีกรีสูงแล้วหมอดารินก็ส่งต่อไปให้จอมพรานเขารับมาดื่มเช่นกันเลือดลมวิ่งพร่านยิ่งกว่าบลันดีเพียวๆซะอีกช่วยลบความหนาวเย็นของอากาศลงได้เกือบครึ่งค่อนและโดยเหล้าหมักชั้นดีไหเดียวกันนั้นเมื่อรพินส่งคืนเมยานีก็รับมาดื่มราวกับน้ำรูปทรงเท่านั้นที่เป็นสตรีนอกจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของหญิงชาวมรกตนครผู้มีความคมเข้มผู้นี้เป็นชายชาตรีโดยแท้ท่านทั้งสองไม่ต้องกังวลใจเราจะนั่งผิงไฟสนทนากันที่นี้ได้ตามสบายทีเดียวเพราะบริเวณด้านนี้ทหารของข้ายึดเงียบไว้หมดแล้วยึดหมายความว่ายังไงดารินร้องอย่างตกใจเมยานีเผยรอยยิ้มให้เห็นไรฟันขาวงามจากริมฝีปากที่บางคมเฉียบเป็นมุมกระจับนั้นก็เหมือนกับที่ท่านยึดยามที่แวดล้อมกระโจมพักของท่านแล้วพากันพยายามจะหนีออกนอกเขตค่ายพักนั่นแหละเพียงแต่ผิดวิธีกับกันไปบ้างเท่านั้นท่านอยู่ภายในหาทางลับลอกจะออกมาด้านนอกส่วนข้าอยู่ด้านนอกแต่ยึดเอาด่านทหารรอบนอกด้านนี้ไว้โชคดีมากที่ข้ามาทันเวลาก่อนที่ท่านทั้งสองจะออกไปเพราะการตามตัวกันในคืนนี้คงจะเกิดอันตรายขึ้นเป็นแน่เจ้าจะเข้าโจมตีกองทัพหลวงซ้ำสองในขณะที่มาพำนักอยู่ใกล้ประตูเมืองแค่นี้น่ะเหรอเมยานีหัวเราะเสียงใสถ้าเป็นการโจมตีซ้ำสองก็น่าจะทำได้สำเร็จอย่างง่ายดายเพราะศัตรูชะล่าใจว่ากองโจรคงจะไม่กล้าเข้าทำงานแบบเดิมซ้ำอีกส่วนประการหนึ่งกองทัพนี้ก็ใกล้พระนครแค่นี้เองกองโจรที่ไหนจะบังอาจแต่ข้าได้บอกแล้วข้าไม่ได้มีปฏิบัติการรุนแรงอะไรกับกองทัพนี้หรอกเพียงแต่จะหาทางเข้ามาติดต่อกับพวกท่านเท่านั้นแล้วหล่อนก็หันไปทางรพินจ้องสำรวจลักษณะของเขาอย่างลึกซึ้งด้วยสายตาคมกริบเอ่ยต่อมาเบาๆว่าท่านพลานเมื่อตะวันบ่ายของวันนี้ท่านได้รับสัญญาณจากจักรราชและก็อ่านได้เข้าใจดีใช่ไหมจอมพรานพยักหน้าลงช้าๆไปบอกจักรราชเถอะว่าเราเห็นและก็เข้าใจดีตลอดแล้วแต่ก็เข้าใจเฉพาะข้อความที่ส่งมาสั้นๆเท่านั้นมันไม่ช่วยให้เรากระจ่างในลู่ทางนักเชื่อว่านางคงจะมีอะไรอธิบายให้เราได้ทราบละเอียดขึ้นอีกก่อนที่เมยานีจะกล่าวเช่นไรดารินก็ถามว่าก่อนอื่นเราต้องการจะทราบว่าเงซายอดีตคนรับใช้ของเราหรือจักรราชโอมกุลราชุมานของพวกเจ้าปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนเมยานีเปลี่ยนสายตาไปยังดารินทันทีเขาอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะพร้อมกับผู้เฒ่าและกองทัพประชาชนฝากคารวะมายังเจ้านายกล่าวของเขาทุกคนด้วยและก็ให้บอกด้วยว่าครั้งนี้เป็นคราวจำเป็นนักที่จะต้องแยกตัวหลบหนีไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อความปลอดภัยของพวกท่านทุกคนด้วยเขาจะยังไม่กระทำการสิ่งใดทั้งสิ้นจนกว่าจะเห็นว่าฝ่ายท่านทุกคนรวมทั้งผู้ที่ท่านติดตามค้นหาอยู่ในฐานะปลอดภัยแล้วเขาย้ำให้เรานำความมาบอกเช่นนี้รพินหรีตาลงส่วนดารินพยักหน้าแช่มช้าทางฝ่ายเรานั้นน่ะยังไม่สู้จะเข้าใจอะไรนักหรอกเมยานีจักรราชส่งข่าวมาแต่ว่าขอให้เราไปพบกับกษัตริย์สิงหลาในฐานะเฉลยเช่นนี้และหากถูกสอบถามถึงจำนวนคนหนึ่งที่สูญหายไปก็ให้ยอมรับอีกด้วยก็ถ้าเมื่อเรารับแล้วว่ามีใครมากับเราด้วยอีกคนหนึ่งหากสิงหราถามเพื่อเอาตัวบุคคลผู้นั้นเราจะปฏิบัติยังไงขณะนี้คนที่ท่านพยายามเดินทางบุกบั่นมาเพื่อติดตามตกอยู่ในกำมือของสิงหราทั้งสองคนแล้วไม่ใช่เหรอ
ดารินก้มศีรษะแล้วก็ว่านั่นแหละคือปัญหาสำคัญแต่เราหรือใครๆในมรกตนครนี้ก็ยังไม่แน่ใจนักว่าทั้งสองคนที่ถูกจับเมื่อปีก่อนเนี้ยจะยังมีชีวิตอยู่อีกหรือไม่ยกเว้นแต่ผู้ที่ใกล้ชิดกับสิงหราจริงๆเท่านั้นคำพูดของเมยานีประโยคนี้ทำให้ดารินและรพินชันกายขึ้นในทันทีแต่กุตมะบอกกับเราว่าทั้งสองยังอยู่และก็มีสุขภาพดีเมยานียิ้มหยันๆอย่าเพิ่งไว้ใจกุตมะนักไม่ใช่จักรราชเท่านั้นที่สั่งให้มาบอกความนี้แก่ท่านแม้ตัวเราเองซึ่งต่อสู้กับทรราชอยู่ในแผ่นดินนี้มาแต่กำเนิดก็ขอเตือนท่านเช่นกันดารินเริ่มใจเต้นแรงหันไปมองหน้าจอมพรานของหล่อนแต่ก็ไม่เห็นวี่แววอะไรนอกจากความเครียดขรึมเขาเป็นผู้ตอบเมยานีด้วยเสียงต่ำๆว่าไม่มีใครในบรรดาพวกเราที่จะไว้วางใจกุตมะหรอกหรือใครก็ตามที่เป็นฝ่ายนายทหารหลวงของสิงหราแม้แต่คนเดียวถึงทหารป่าของผู้เฒ่าและจักรราชเองก็อย่านึกว่าเราจะไว้วางใจชีวิตของพวกเรา11คนขนาดนี้แขวนอยู่บนเส้นได้จักรราชอาจไม่คำนึงถึงชะตากรรมของพวกเราเลยก็ได้เพราะเขาเองก็ปลอดภัยและสมเจตนาที่มุ่งหน้ามาแล้วเมยานียิ้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูจะอ่อนโยนผิดแผกไปจ้องรพินตาไม่กระพริบนี่ในท่านพรานจักรราชซึ่งเคยเป็นคนใช้ของท่านเรียกท่านว่าผู้กองไม่ใช่เหรอก็ใช่ถ้าเช่นนั้นข้าก็ขอเรียกท่านว่าผู้กองด้วยเหมือนกันเหมือนกับที่เรียกนายหญิงก่อนจะมาพบท่านในคืนนี้ข้าบอกแล้วว่าข้าได้ศึกษาพวกท่านจนหมดสิ้นแล้วทั้ง11คนจากการแนะนำของมกุฎราชกุมารของเราซึ่งต่อไปจะเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินนี้ในฐานะที่ข้าจะเอ่ยถึงเขาในฐานะของชายพเนจรที่เข้ามาร่วมชมรมกับเราก่อนเท่านั้นเขาบอกกับข้าว่าพระรพินมีเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบรอบตัวเป็นผู้มีความสามารถและก็ถ่อมตนอีกประการหนึ่งอันเป็นลักษณะที่เห็นเด่นชัดก็คือเก็บความลับได้มิดชิดปากพูดอย่างหนึ่งใจคิดอีกอย่างหนึ่งตลอดเวลาท่านไม่จะกล่าวติเตียนประณามและมีอาการเหมือนจะเป็นศัตรูกับเขามาตลอดแต่โดยจริงใจภายในแล้วท่านรักและก็ปรารถนาดีต่อเขาประดุจพี่น้องร่วมสายโลหิตฉะนั้นเพราะฉะนั้นในการที่ข้ามาพบท่านในคืนนี้จักรราชสั่งมาล่วงหน้าว่าแม้จะได้ยินได้ฟังถ้อยคำใดที่ขัดหูแสดงถึงความเห็นแก่ตัวความขลาดและความเครียดแค้นจริงชังจากผู้กองก็จงรับฟังไว้อย่างสงบเพราะใจจริงของบุรุษผู้นั้นหาได้มีความหมายตามที่พูดไม่และเขาก็ฝากคำนับมายังท่านเป็นพิเศษอีกด้วยกล่าวจบเมยานีก็ก้มศีรษะโน้มต่ำลงกึ่งแสดงคารวะอย่างสูงกึ่งเยาะยั่วอยู่ในทีรับพินไพรวันขยี้ปลายจมูกอย่างหงุดหงิดนึกเสียดายที่เขาพบกับแม่เสือร้ายแห่งกองโจรพร้อมหน้ากับดารินเช่นนี้หากเป็นการพบกันตัวต่อตัวคงจะน่าดูมากระหว่างเขากับนางเสือดาวผู้นี้ในระหว่างฝ่ายเดียวกันดารินหันไปจ้องหน้ารับพินแล้วยิ้มน้อยๆคล้ายกับรอยยิ้มของเมยานีเช่นกันดูเอาเถอะเจ้าแง่สายตัวดีแม้ตัวจะไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพียงแต่ฝากคำให้คนอื่นมาพูดถ้อยคำนั้นมันยังเชือดเฉือนเสียดสีเขาอย่างลึกซึ้งอยู่นั่นเองซ้ำตัวแทนที่รับเอาถ้อยคำนั้นมาบอกก็สามารถเจรจาได้ราวกับแง่สายเองฉะนั้นมีอะไรที่จักรราชสั่งความมาอีกไหมรพินถามต่อไปได้วยเสียงขุ่นๆเขารู้ว่าพวกท่านมีความร้อนใจและกระสับกระส่ายเช่นไรในคืนนี้เสียงเนิบนาบเยือกเย็นของเมยานีกล่าวเขาเองก็มีอาการดุเดียวกับพวกท่านทั้งหลายขณะนี้กองทัพปลดแอกของประชาชนพร้อมที่จะรบทุกขณะหากไม่ใช่เพราะจักรราชมัวพะวงเป็นห่วงพวกท่านอยู่เขาไม่ได้ห่วงเพียงพวกท่าน11คนเท่านั้นเพราะเป็นการง่ายมากที่จะใช้กองโจรตีบุกเข้าแย่งชิงตัวกันทึ่งๆหน้าถึงเดี๋ยวนี้ข้าเมยานีกับทหารคัดแล้วเพียงจำนวนไม่มากที่ยึดกองยามด้านนี้ไว้ก็รับรองว่าจะนำพวกท่านทั้งหมดหนีรอดจากการควบคุมของทหารหลวงไปได้อย่างสบายแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเฉลย2คนที่เข้ามาติดกับสิงหราตั้งแต่ปีกลายและก็ถูกคุมขังอยู่ในคุกเมืองมรกตนครซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะแก้ไขเอาตัวออกมาได้โดยปลอดภัยก็ด้วยเหตุนี้แหละจักรราชจึงปลีกตัวหนีออกจากหมู่ท่านเสียก่อนภายในคืนนึงปล่อยให้พวกท่านตกเป็นเชลยของทหารหลวงภายใต้การนำของราชสยะและก็ถูกนำตัวเข้าไปเพื่อเผชิญหน้ากับสิงหราอย่างที่เป็นอยู่นี้เพื่อว่าบางทีการถูกจับกุมเป็นเชลยและเข้าไปสู่ใจกลางพระนครเช่นนี้ท่านอาจจะได้เบาะแสของคนทั้งสองที่ท่านติดตามมาแน่ชัดยิ่งขึ้นเพื่อจะได้หาทางช่วยเหลือต่อไป
และขอให้ท่านทราบไว้เถอะว่านับตั้งแต่เช้าซึ่งทหารหลวงเข้าทำการรายล้อมจับพวกท่านเหตุการณ์ทั้งหลายหาได้คลาดไปจากสายตาเฝ้าจับมองของจักรราชไปไม่เขาติดตามการเคลื่อนไหวของพวกท่านและกองทหารอยู่ทุกขณะด้วยกำลังในมือที่พร้อมพอจะบดขยี้กองทัพของราชยะให้แหลกไปได้หากจำเป็นเมยานีเว้นไปชั่วขณะตาคมกริบจับอยู่ที่ดารินและรพินไม่กระพริบแผ่วเสียงลงอีกจนเกือบจะกลายเป็นกระซิบโดยสิ่งอันมีอำนาจลึกลับชั่วร้ายที่หนุนอยู่เบื้องหลังอำนาจของสิงหลาเขาย่อมรู้ว่าพวกท่านมากัน11คนและคนที่12อันหายไปนั่นแหละคือมหาศัตรูที่เขาต้องเร่งหาทางกำจัดก่อนที่เขาและบริวารกลุ่มทรราชของเขาจะถึงการพินาศฝ่ายเราเองก็ล่วงรู้มาก่อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก่อนที่ทหารหลวงจะเข้าล้อมพวกท่านทั้งหมดพูดเท่าจึงสั่งข้าให้มารับตัวจักรราชไปจากพวกท่านเสียก่อนรับพินหัวร้อแค้นๆเราก็นึกแล้วไม่ผิดหรอกเมยานีเจ้านั่นแหละที่เป็นคนมาพาจักรราชพร้อมทั้งอาวุธและก็วัตถุระเบิดทั้งหมดของพวกเราไประหว่างที่พวกเรานอนหลับเป็นตายด้วยยาสะกดเมยานีสายหน้านิดนึงข้าได้รับคำสั่งมาให้รับตัวชายคนหนึ่งในคณะของท่านเท่านั้นซึ่งครั้งแรกเขาก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครนอกจากปฏิบัติตามคำสั่งของผู้เฒ่าอันเป็นบิดาของข้าประการเดียวเท่านั้นสิ่งที่ข้าได้คำสั่งเพิ่มเติมจากผู้เฒ่าก็คือชายคนนั้นจะเป็นใครรูปร่างลักษณะอย่างไรไม่สำคัญสิ่งที่ข้าสังเกตก็คือรูปกงจักรในกลางฝ่ามือด้านขวาของเขาไม่ใช่รูปแผลเป็นหากแต่เป็นรอยมหัศจรรย์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดรูปกงจักรใจกลางฝ่ามือด้านขวาทั้งดารินและลพินอุทานขึ้นพร้อมกันขมวดคิ้วเมยานีก้มศีรษะรับถูกแล้วละท่านรูปกงจักรจักรอันเป็นอาวุธของพระนารายณ์ซึ่งติดมือเขาผู้นั้นมาแต่กำเนิดตั้งแต่เกิดมาข้าก็ไม่เคยเห็นใครมีตำหนิประหลาดเช่นนี้มาก่อนกลางดึกของคืนดังกล่าวเราบุกล้อมเงียบเข้าไปในระหว่างที่พวกท่านทั้งหมดนอนหลับด้วยนิดยาสะกดซึ่งเขาเองเป็นผู้วางไว้แล้วฝ่ายของเราก็พบกับเขายืนตระหง่านรอคอยอยู่ก่อนแล้วกลางแสงดาวในที่โล่งริมน้ำธารพวกเราเคลื่อนเข้าไปยังเขาอย่างระมัดระวังโดยที่เขายังยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่เช่นนั้นลมดึกเป่าเส้นผมยาของเขาปลิวสวยอีกประมาณ5-9จะถึงตัวซึ่งกันและกันน้ำเสียงกังวานลึกของเขาก็ประกาศว่าในพระนามแห่งเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์แห่งมรกตนครและในพระนามแห่งพระวิษณุพรหมนาถผู้เป็นพระราชบิดาของข้าหากพวกเจ้าได้รับคำสั่งจากผู้เฒ่าอรชุนให้มารับตัวข้าไปก็จงรู้เถอะว่าข้าได้ยืนรออยู่หน้าที่บัดนี้แล้วเมยานีเว้นระยะไปอีกครั้งในตาฉายแสงประหลาดไม่มีปัญหาอะไรที่ข้าจะต้องเคลือบแคลงคิดมากเขาเอ่ยชื่อผู้เฒ่าอรชุนได้อย่างถูกต้องเขาเอ่ยถึงอดีตกษัตริย์ราชวงศ์เทพวงศ์สุดท้ายคือวิษณุพรหมนาถและเขาก็ได้ยืนรอคอยการมาของเราพร้อมอยู่แล้วข้าจึงบอกให้เขาเดินทางมาพร้อมกับเราในทันทีโดยไม่ซักถามหรือว่าตรวจสอบอะไรอีกรูปกงจักรกลางฝ่ามือข้าและทุกคนก็เพิ่งจะได้สังเกตเห็นเมื่อพวกเราได้นำเขาไปพบกับผู้เฒ่ายังปากถ้ำแห่งหนึ่งภายหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วผู้เฒ่าเป็นผู้ชูมือเขาขึ้นสูงเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นประกาศกลางที่ชุมนุมของแม่ทัพในกองชั้นผู้ใหญ่ของเราว่าเขาก็คือมกุฎราชกุมารจักรราชโอรสแห่งวิษณุพรหมนาถและก็ราชินีเกศราเทวีผู้ถูกกบฏสิงหราทำลายล้างไปเมื่อ20กว่าปีก่อนซึ่งบัดนี้ได้กลับคืนมาแล้วเพื่อปลดแอกทรราชดารินมีสีหน้าตื่นเต้นหันกลับไปทางรพินคุณเคยสังเกตเห็นแง่ทรายมีรูปกงจักรกลางฝ่ามือมาก่อนหรือเปล่ารพินรพินทำเสียงหือในลำคอถ้ามันมีอยู่บนหน้าผากบางทีผมอาจจะสังเกตเห็นได้ฝ่ามือของมันผมไม่เคยจับแบดูสักทีแล้วเขาก็หันไปทางเมยานีเมยานีจักรราชของพวกเจ้าไม่ได้ไปกับเจ้าตาลำพังตัวเปล่านะเขาขนเอาปืนกับวัตถุระเบิดของพวกเราไปหมดแม่เสือร้ายแห่งกองทัพปลดแอกบรกตพยักหน้ารับมีสิ่งของอยู่หลายชิ้นน้ำหนักค่อนข้างมากที่เขานำมาวางกองรวมกันอยู่แล้วเขาเป็นคนออกคำสั่งให้พวกเราขนไปด้วยข้าถามเขาว่ามันคืออะไรและเหตุใดจึงต้องแบกขนไปด้วยให้เสียเวลาเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งถ้าขืนปล่อยทิ้งไว้อีก11คนพวกเขาที่มาด้วยกันจะต้องตายกันหมดเมื่อกองทัพราชสยะเข้าล้อมเขาไม่ต้องการให้พวกของท่านคนใดคนได้รับอันตราย
จึงให้ยึดสิ่งเหล่านั้นไปเสียเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อสู้และก็บีบบังคับให้พวกท่านยอมจำนนเป็นเชลยของราษยะถ้างั้นเราก็ทายใจแง่ทรายไว้ไม่ผิดสินะดารินหันไปพึมพำกับจอมพรานรับพินกล่าวถามต่อไปโดยเร็วว่าเราอยากจะทราบว่าผู้เฒ่าอันเป็นบิดาของเจ้าและเป็นหัวหน้าของขบวนการปลดแอกทั้งหมดยังทราบร่วงรู้ได้ยังไงว่าจักรราชยังมีชีวิตอยู่และบัดนี้ได้เหยียบย่างเข้ามาในดินแดนนี้แล้วจนถึงกับส่งให้เจ้ามาคอยรับได้อย่างถูกต้องข้าก็ไม่อาจจะทราบได้เช่นกันแล้วสาวงามแห่งมรกตนครผู้มีฝีมือรบเป็นเยี่ยมก็หัวเราะเหมือนคำรามในลำคอสิงหรายังมีสิ่งชั่วร้ายอันลึกลับคอยบอกอนาคตให้ทราบได้ก็เหตุใดเล่าผู้เฒ่าอรชุนซึ่งก็เป็นคนดีมีวิชาอยู่ในแผ่นดินนี้เหมือนกันจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยบอกคอยเตือนเมื่ออธรรมยังมีฤทธิ์ร้ายได้เหตุไฉนธรรมะจึงจะไม่แก่กล้าลิดไปยิ่งไปกว่านั้นสิงหรารู้อะไรผู้เฒ่าก็ย่อมจะรู้อย่างนั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นหาไม่จะดำรงตนมาไม่ได้จนถึงป่านนี้หรอกสำหรับข้าและทหารป่าทุกคนจะทำอะไรก็โดยคำสั่งของผู้เฒ่าเท่านั้นและไม่เคยรู้อะไรมาก่อนทั้งสิ้นยิ่งชีวิตของข้าเองเมยานีผู้นี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาดูโลกก็เห็นว่าบิดาถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรขบถเร่ร่อนหนีทหารหลวงมาตลอดชีวิตพออายุได้เดือนเดียวข้าก็ต้องอยู่บนหลังม้าศึกร่วมกับบิดาหรือพี่เลี้ยงแล้ว4ขวบข้าขี่ม้าเองได้และ8ขวบข้าเรียนวิทยายุทธพิชัยสงครามและสรรพอาวุธทุกชนิดเมื่อข้าเจริญเติบใหญ่เต็มที่ดุจในขณะนี้เมยานีผายมือลงไปยังสรีระกายแห่งตนเองกึ่งภาคภูมิใจกึ่งโอ้อวดโฉมซึ่งเจ้าตัวเองก็คงตระหนักในความงามสมบูรณ์ไปทุกส่วนสัตว์ของตนเองเช่นกันข้าก็พร้อมแล้วที่จะนำกำลังของราษฎรเข้าสู้รบกับสิงหราเป็นศึกใหญ่แม้พวกเราจะมีกำลังน้อยกว่าพวกทรราชเป็น1ใน4และก็ด้อยอาวุธกว่าก็ตามทีแต่ผู้เฒ่าได้ห้ามปรามข้าไว้ตลอดเวลาเหมือนจะรอคอยอะไรสักอย่างนึงซึ่งข้าไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าจะเปลี่ยนไปได้กองกำลังของเราจึงได้แต่รบรังควานอย่างกองโจรสะสมกำลังอาวุธและก็เสบียงเรื่อยมาหาได้มีโอกาสรบประจันหน้าเป็นศึกใหญ่ไม่เราเพิ่งรู้เอาเดี๋ยวนี้เองว่าบิดาเฝ้ารอคอยการกลับคืนมาของทายาทอันแท้จริงแห่งบัลลังก์มรกตนครทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความลี้ลับที่ทำให้ข้างุนงงไปหมดเหมือนกันเมยานีเจ้ามีตำแหน่งเป็นอะไรในกองโจรหรือในกองทัพปลดแอกนี้ดารินถามแผ่วเบาลุกขึ้นมานั่งใกล้แล้วจับฝ่ามือไว้ครั้งแรกนางขยับจะเคลื่อนห่างแล้วมีอาการคล้ายสลัดมือแต่แล้วก็ยอมให้หมอดารินพูดเต็มไปด้วยเมตตาจับเนื้อตัวร่างกายโดยมีนักมนุษยวิทยาสาวบอกกับตนเองว่าหล่อนไม่เคยเห็นหญิงสาวคนใดอวบใหญ่สมบูรณ์ราวกับชายชะกันเช่นนี้มาก่อนเลยทุกส่วนสัตว์แข็งแรงสมส่วนเนื้อแน่นเต็มไปด้วยพละกำลังขนาดมารีฮอปมันซึ่งเคยเห็นว่าอวบสมบูรณ์ที่สุดก็ยังไม่อาจเปรียบเมยานีได้เอวกลมสะโพกหนาแขนขาอวบใหญ่อกพุ่งตระหง่านส่วนสูงของหล่อนเกือบจะเท่ากับส่วนสูงโดยเฉลี่ยของทหารชาวมรกตนครและฝ่ามือสองข้างของแม่สาวงามเลือดนักรบนั้นเล่าหาได้นุ่มนิ่มเหมือนมือสตรีทั่วไปไม่ทว่ามันสากระด้างไปด้วยด้ามของสรรพวุธและแน่ละคงจะชุ่มโชกเลือดมาเสียนักต่อนักแล้วเมื่อดารินย้ำถามคำถามเดิมอีกครั้งนางก็ตอบว่าข้ามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยจู่โจมสังหารของกองโจรคอยตีตัดปล้นสะดมและก่อกวนอย่างที่ท่านเคยเห็นแล้วทหารในบังคับบัญชาของข้าได้รับการฝึกปรืออบรมมาเป็นพิเศษมีจำนวน500คนพวกนี้รบเก่งทั้งสิ้นทั้งบนหลังม้าและบนดินอย่าว่าแต่กำลังทหารหลวงเป็นพันแค่นี้เลยต่อให้เป็นหมื่นพวกข้าก็สามารถตีตัดกลางแหกล้อมออกไปได้คำพูดของเมยานีทำให้ดารินเต็มไปด้วยศรัทธาเต็มที่ส่วนรพินหัวเราะอีกครั้งพึมพำว่าไพรพลของเจ้าได้จำนวนพอดิบพอดีทีเดียวนะ500คนอย่างนี้ไงล่ะที่เขาเรียกกันว่าโจร500วิถานไปหน่อยก็ตรงที่นายโจรเป็นผู้หญิงสาวแล้วก็สวยเท่านั้นแหละเมยานีมองหน้ารพินอย่างไม่รู้ความหมายดารินไม่สนใจกระถ้อยคำของเขาหันไปถามเมยานีต่อไปว่าในฐานะบุตรีและก็มีฝีมือเก่งกล้าสามารถถึงเพียงนี้เจ้าไม่ได้มีตำแหน่งเป็นรองผู้เฒ่าอันเป็นบิดาของเจ้าเองหรอกเหรอธิดาสาวแห่งอดีตขุนพลผู้พักดีต่อราชวงศ์เทพสั่นศีรษะเรามีความใกล้ชิดกับผู้เฒ่าในทางส่วนตัวในฐานะพ่อกับลูก
แต่ในทางการงานหน้าที่อันพึงปฏิบัติแล้วเรามีฐานะเพียงหัวหน้ากองล่าสังหารเท่านั้นผู้เฒ่ายังมีทหารคู่คิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอีกหลายสิบคนนักเมยานีขณะนี้เจ้าอายุเท่าไหร่รพินถามตรงๆเมยานีไม่ตอบในตาเริ่มวาวประหลับประเหลือกอย่างไม่พอใจดารินหัวเราะเบาๆลูบหลังไม่เสือร้ายแล้วดุไปทางรพินว่าคุณได้ฉลาดมาได้สารพัดไม่น่าจะมาโง่อันนี้เรื่องนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้พอใจเมื่อถูกถามตรงๆถึงเรื่องอายุหรอกขอโทษทีผมยอมรับว่าโง่ไปถนัดเอางี้ดีกว่าไม่ขนสวยแห่งกองโจรระหว่างที่สิงหราเป็นขบวนล้มล้างราชวงศ์เทพองค์สุดท้ายเพื่อชิงอำนาจเจ้าเกิดแล้วหรือยังข้ายังไม่ได้เกิดในยุคนั้นแต่ข้าก็พอจะรู้เรื่องเพราะพ่อเล่าให้ฟังพ่อเริ่มทำการต่อสู้และส่งสมผู้คนไปชุมนุมขึ้นมาแล้วข้าจึงถือกำเนิดขึ้นแล้วมารดาของเจ้าล่ะดารินถามขึ้นบ้างเมยานีเสื่องซึมลงในบัดนั้นสีหน้าแสดงความสะเทือนใจอย่างหนักแม่ข้าถูกทหารทรราชฆ่าตายอย่างทารุณขนาดที่ข้ายังจำความไม่ได้พ่อเล่าว่าแม่ติดอยู่ในเคหะหลังหนึ่งของหมู่บ้านแห่งหนึ่งขณะนั้นทหารหลวงได้ล้อมและก็จุดไฟเผาแม่โยนข้าซึ่งอายุไม่กี่เดือนลงมาทางหน้าต่างให้พ่อรับไว้ได้ส่วนตัวแม่เองล้มลงในกองไฟที่ลุกลามเคหะหลังนั้นพ่อเองกว่าจะหนีเอาตัวรอดออกมากับข้าได้ก็มีธนูติดหลังมาถึง3ดอกต้องไปนอนสมรักษากายอยู่ในที่ซ่อนเป็นเวลานานมิน่าล่ะเจ้าจึงมีปฏิบัติการที่เฉียบขาดและก็ดุร้ายกับทหารหลวงทุกคนอย่างสาสมทีเดียวยามเมื่อเจ้าเติบใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้รับพินว่าปนยิ้มๆและก็กล่าวต่อมาว่าเราอยากจะรู้ว่าบิดาของเจ้าทราบได้ยังไงว่าจักรราชจะมาพร้อมกับคณะของเราจนถึงก็สั่งให้เจ้าไปคอยรับดักตัวแล้วก็อีกประการนึงเราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าผู้ที่เจ้านำไปนั้นน่ะคือจักรราชแท้จริงโดยไม่ใช่คนอื่นสวมรอยแปลงปลอมมาคำถามของเขาเป็นการหยั่งเชิงเพื่อจะสอบความรู้สึกแม่เสือร้ายมากกว่าอย่างอื่นข้าไม่อาจทราบได้ในข้อนั้นและแต่แรกเมื่อได้รับคำสั่งข้าก็หาได้เชื่อถือได้ใดไม่แต่เมื่อเป็นคำสั่งข้าก็ต้องปฏิบัติคืนนั้นดาวประกายพลึกทอแสงสุกใสอยู่เหนือเงาทะมึนของแมกไม้กำลังพลของเราอยู่ในที่ซุ่มเปรียบเสมือนสุนัขล่าเนื้อหมอบเฝ้าดูเสือตาบอดเขี้ยวหักอันเราหมายถึงกองทัพแห่งรหัสยะซึ่งมาหยุดพักนอนอยู่เหนือทุ่งทองกวาวรอให้สุนัขป่าโจรเข้าฟ้าขอหอยขอเพียงให้รับคำสั่งจากหัวหน้าเท่านั้นแต่คืนนั้นกล่าวเรากลับไม่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการจองเวรใดๆกับฝ่ายทหารหลวงทั้งสิ้นคงซุ่มดูอยู่เฉยๆอันยังความประหลาดใจแก่พวกเราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งทันทีนั้นก็มีทหารคนหนึ่งมาปลุกข้าให้ตื่นขึ้นมาจากการพักนอนบนฟูกหนังแกะในซอกโขหาแห่งหนึ่งทหารกล้าตายผู้มีฝีมือเป็นเลิศของข้าจำนวน12คนพลักพร้อมเรียงรายอยู่แล้วและเขาทั้งหมดในชุดนี้ก็ถูกนำมาพบผู้เฒ่าซึ่งขณะนั้นกำลังยืนพิจารณาดาวประกายพึกอย่างสงบเมื่อข้ามาถึงและก้มลงคาวลบแล้วผู้เฒ่าก็ได้กล่าวว่าลูกเอ๋ยบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องไปรับราชบุตรจักรราชมายังชมรมของเราจงออกเดินทางเดี๋ยวนี้และนำเจ้าชายให้ออกจากคณะที่พระองค์อาศัยแอบแฝงซ่อนเล้นมาด้วยก่อนอรุณจะรุ่งและก่อนที่เจ้างั่งรหัตยะกับเจ้าแก่กุตมะเจ้าทหารไปล้อมพระองค์จะประทับรอคอยเจ้าอยู่ก่อนแล้วตามตำแหน่งบริเวณที่พ่อได้กำหนดไว้ให้เจ้าแล้วเมื่อตอนกลางวันนี่เมื่อได้ยินดังนั้นแล้วข้าก็ไม่กล่าวอะไรอีกเพราะต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาเช่นกันทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่ผู้ท้าพูดไว้หรือไม่ข้ากับทหารร่วมตา12คนจึงขั้วม้าตัดปากเขาตรงไปตามทิศทางที่ได้รับการกำหนดให้ทราบไว้ก่อนนั้นทันทีเมื่อใกล้มาถึงที่หมายเราก็เริ่มสัมผัสกับสายลมที่พัดเอาควันสลบกระจายจางไปทั่วพวกเราจึงวกอ้อมขึ้นด้านเหนือลมผูกม้าไว้เมื่อรู้สึกว่าเสียงฝีเท้าอาจจะได้ยินไปถึงและพากันย่องเข้าไปพร้อมอาวุธแล้วสิ่งที่ผู้เฒ่าบอกเราไว้ก็เป็นจริงทุกอย่างเราพบคณะเดินทางต่างแดนคณะหนึ่งนับจำนวนได้11คนพากันนอนสลบสลายอยู่ใต้ร่มไม้ริมทาน้ำชายหนึ่งเท่านั้นที่ตื่นพร้อมและรอการมาของเราอยู่อย่างสงบเยือกเย็นอย่างที่ข้าได้บอกแก่ท่านทั้งสองไปแล้วข้าไม่สนใจหรอกที่จะพิสูจน์รอยกงจักรบนใจกลางฝ่ามือของเขาได้ยามนั้นเมื่อเขายืนรอคอยอยู่แล้วเอ่ยประโยคทักทายเราได้อย่างถูกต้องข้าก็รับตัวเข้ามาทันทีพร้อมกับสิ่งของที่เขาต้องการให้พวกเราขนไปด้วยก่อนจากไปเขาไม่ลืมที่จะลบร่องรอยของพวกเราทุกคนรวมทั้งตัวเขาเองด้วย
และข้าได้ยินเขาหันไปประกาศกับเหล่าท่านผู้ยังนอนสลบกันอยู่ว่าสหายทั้งหลายขอให้เทพเจ้าแห่งมรกตนครจงคุ้มครองท่านอย่าให้ได้รับภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นเราจะพบกันอีกเมื่อถึงเวลาแต่บัดนี้ลาก่อนจบคำพูดนั้นเขาก็ผละมาพร้อมกับเราเราออกเดินทางกันอย่างรีบเร่งเพื่อจะแข่งแสงอุตสาเราจะต้องกลับไปถึงชมรมของเราซึ่งมีผู้เฒ่าและก็ที่ปรึกษารวมทั้งกำลังคนสำคัญทั้งหมดชุมนุมรอคอยกันอยู่ด้วยความกังวลกระวายใจข้านำเขาก็ไปถึงที่ตั้งของเราตรงตามกำหนดที่กะไว้คือพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเห็นหน้ากันได้ถนัดทีเดียวเสียงเล่าของเมยานีแผ่วเบาแหบหายไปนิตาเหม่อลอยลงไปยังกองไฟอย่างเคลิ้มฝันกล่าวต่อไปเหมือนจะรำพึงกับตนเองข้าได้มีโอกาสเห็นหน้าและก็โฉมกายของเขาได้ถนัดตาในวาระนั้นวาระที่แสงอุตสาหกำลังสาดกระจายแจ่มกระจ่างไปทั่วและเขายืนม้าเป็นสง่าอยู่กลางที่ล้อมของพวกเราทุกคนยังลานชลมหน้าถ้ำโอ้ยเจ้าชายของข้าเจ้าชายแห่งราชวงศ์เทพผู้ระหกระเหินพลัดพรากจากมาตุภูมิไปตั้งแต่ยังยาวด้วยความทรยศหักหลังของไอ้กลุ่มคนคอสบัดนี้พระองค์ได้กลับคืนมาแล้วประดุจสวรรค์เบื้องบนประทานคืนมาให้เมื่อเห็นว่ามรกตนครจะหมดเคราะห์ภัยในสายตาอันตื่นตะลึงของข้าข้าได้เห็นบุรุษโฉมงามปานเทพผู้หนึ่งทอดดวงเนตรประดุจสือเหล็กจับนิ่งมาที่ข้าสายตาของเราประสานกันบัดนั้นประสาทสำนึกใดๆก็ปราศนาการไปจากจิตของข้าโดยสิ้นเชิงโดยภาวะตะลึงข้าไม่สำเนียกว่าผู้เฒ่าหรือใครต่อใครจะเข้ามากล่าวเช่นไรเราต่างฝ่ายต่างยืนม้าประจันหน้าสบตากันนิ่งอยู่ริมโอดคู่นั้นดูเหมือนจะแย้มให้ข้าน้อยหัวใจของข้าก็วูบวิวประดุดมีหาดกามเทพมาบีบขณะนั้นคลับคล้ายคลับคลาว่าทุกคนที่ยืนม้าอยู่จะลงจากหลังม้าจนหมดสิ้นแล้วเพื่อคุกเข่าลงกับพื้นถวายคารวะมีแต่ข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังยืนม้าประจันอยู่เพราะความตื่นตะลึงเสียงของเมยานิวแผ่วหายไปเป็นความเงียบอีกครั้งตาของหล่อนคงทอดมือลอยจับอยู่ที่ไฟในกองอย่างปราศจากความหมายเช่นกันเล่าไปให้ละเอียดสิเมยานีเหตุการณ์ขณะที่เจ้าได้ไปเชิญหน้ากับจักรราชกลางชมรมของพวกเจ้าในเวลาเช้าซึ่งสามารถมองเห็นหน้ากันได้ถนัดแล้วเนี่ยเสียงเอ่ยถามทำลายความเงียบงันดังมาจากดารินเมยานีสะดุ้งตื่นจากภวังค์ที่จมลึกนางถอนใจยาวดอกมีดสั้นที่ถือเล่นอยู่ในมือแล้วคว้างข้ามกองไฟไปเบื้องหน้าไปปักยังขอนไม้ฝั่งตรงข้ามเป็นการระบายอารมณ์ภายในอันอัดอั้นว้าวุ่นมากกว่าจะอยู่ในความหมายอย่างอื่นแต่กระนั้นคมมีดก็ยังเสียบลงไปยังบริเวณของขอนไม้อันโผล่นูนขึ้นมาเป็นรูปคล้ายๆใบโพหรือหัวใจนั้นอย่างแม่นยำและยังไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเช่นกันรับพินไพรวันดึงมีดโบวี่ประจำตัวข้างเอวขึ้นมาบ้างคว้างแวบไปในทิศทางเดียวกับหล่อนเสียงโลหะกระทบโลหะดังแซกมีดของเวียนนี้ที่ปาไปปักนิ่งอยู่บนขอนไม้อยู่ก่อนก็ถูกมีดของจอมพรานซึ่งอวบใหญ่และหนักกว่าเบียดให้กระเด็นหลุดไปโดยมีดโบวี่นั้นก็ปักซ้ำรอยแทนที่ปรากฏการณ์นั้นดึงความสนใจของนางให้หันไปจ้องหน้าเขาทันทีพึมพำออกมาเบาๆท่านพรานท่านมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆจักรราชเจ้าชายของเรารับพินสั่นศีรษะเราไม่มีอะไรคล้ายจักรราชของเจ้าเลยเราเป็นแต่เพียงพรานป่าและนักรับจ้างนำทางอันต่ำต้อยส่วนจักรราชนั้นเกิดมาเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์ตัวเราเองโง่และก็ด้อยปัญญาแต่จักรราชสุขุมรอบคอบเต็มไปด้วยไหวพริบปฏิภาณและความรอบรู้ควรแก่การเป็นผู้นำของคนขณะที่พูดเนิบๆจอมพรานเดินไปเก็บมีดของเมยานีที่กระเด็นตกอยู่และมีดของเขาเองที่ปักอยู่กับขอนไม้ขึ้นมาพร้อมกันเล่มของเขายัดเข้าฝักตามเดิมส่วนเล่มของเมยานีนำมาส่งคืนให้อย่างสุภาพซึ่งนางก็รับมาอย่างงงรอยยิ้มฉงนกึ่งพอใจเริ่มจับบนริมฝีปากที่ข้ากล่าวว่าท่านมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกับจักรราชเจ้าชายของเรานั้นน่ะข้าหมายถึงลักษณะอันเป็นนักประจนภัยที่ยากจะหาใครเสมอและก็มีฝีมือในการต่อสู้แคล่วคล่องรอบตัวแม้แต่ในด้านอาวุธที่เราคิดว่าท่านไม่น่าจะถนัดท่านใช้ดาบใช้หอกธนูและก็มีดสั้นได้ชำนาญดีความจริงแล้วเราใช้ไม่เป็นเลยในด้านของการต่อสู้สำหรับอาวุธสั้นเหล่านั้นเราชำนาญแต่เฉพาะอาวุธสมัยใหม่ของเราเท่านั้นแหละธิดาสาวแห่งขุนพลอรชุนมองดูเขาอย่างไม่ไว้วางใจในคำพูดนักแล้วหันมาทางนายหญิงผู้จับมองอยู่ทุกอิริยาบถพลางเอื้อมมือไปจับแขนของดารินบ้าง
ด้วยความรู้สึกที่สนิทใจเพิ่มขึ้นเรามีเวลาที่จะสนทนากันได้นานพอนายหญิงเมยานีจะเล่าให้นายหญิงฟังถึงเหตุการณ์ในรุ่งอรุณที่เจ้าชายจักรราชเสด็จเข้าถึงที่ตั้งกลางชมรมใหญ่ของพวกเราภายหลังที่ได้ผละจากขบวนของท่านออกมาในตอนดึกแล้วดังที่ข้าได้กล่าวแล้วท่ามกลางแสงประจุสมัยที่สาดสว่างกระจ่างแจ้งไปทั่วณลานหน้าถ้ำที่ชุมนุมของเราชายที่ข้าไปรับตัวมากลางดึกยืนม้าสงบเนียงอยู่ใจกลางที่แวดล้อมข้าได้ยินไม่ถนัดว่าผู้เฒ่าอันเป็นบิดาและก็หัวหน้าใหญ่ของพวกเราทุกคนประกาศก้องไปใจความยังไงเพราะมัวแต่เพลินพิจารณาดูใบหน้าและก็สวดทรงของบุรุษแปลกหน้าผู้นั้นอยู่ต่อมารู้สึกคล้ายๆกับว่าผู้เฒ่าจะได้จับมือด้านขวาของเขาแบเหยียดออกและก็ชูขึ้นสูงเหนือศีรษะกระทบกับแสงตะวันยามอรุณเพื่อให้แม่ทัพในกองชั้นสำคัญของพวกเราทุกคนได้เห็นข้าเองไม่ได้สนใจดูใจกลางฝ่ามือของชายผู้นั้นคงสำรวจดูแต่เฉพาะใบหน้าและก็เรือนร่างอันสง่างามของเขาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูกแต่กระนั้นก็ยังรู้สึกคล้ายๆกับว่าฝ่ามือที่แบเหยียดชูสูงรับแสงอาทิตย์ของเขาเกิดประกายประหลาดหลากหลายสีและก็มีเสียงคำรนแว่วมาแต่ไกลทางด้านเทวาลัยอันเป็นที่สิงสถิตของปราสาทพระอุมาเทวีตะวันที่เพิ่งจะโผล่พ้นทิวเขาขึ้นมาเล่าก็สำแดงปรากฏการเป็นทรงกลดเป็นวงกลมดูเป็นที่ประหลาดมหัศจรรย์นักครั้นแล้วต่อมาบรรดาคนของเราทั้งหลายรวมทั้งผู้เฒ่าด้วยก็พากันลงมาจากหลังม้าสุดกายลงคุกเข่าเอาปลายดาบปักกับพื้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงเยี่ยงข้าทหารจะพึงปฏิบัติต่อกษัตริย์ผู้เป็นจอมทัพฉะนั้นสำหรับตัวข้านั้นมาได้สติรู้ตัวขึ้นก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงตวาดเบาๆจากบิดาว่าเมยานีเจ้าจะยืนม้าแสดงท่าโอหังประจันอยู่เบื้องพระพักของพระยุพราชอย่างนั้นเหรอลงมาจากหลังม้าแล้วก็ถวายความเคารพเดี๋ยวนี้พระยุพราชข้าทวนคำพร้อมกับยิ้มหยันซึ่งอาการของข้าเช่นนั้นน่ะแทบจะทำให้พูดเท่าและแม่ทัพในกองชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายบ้าคลั่งไปด้วยความแค้นตนกตกใจแต่ข้าหาหวั่นไหวหรือสนใจใดๆไม่ชายพเนจรแต่งกายแล้วก็นักพิขาจารย์ซึ่งข้าไปนำตัวมาตามคำสั่งของท่านผู้เฒ่าเนี่ยนะเหรอคือยุพราชพระยุพราชแห่งอาณาจักรไหนกันเมยานีเสียงบิดาของข้าแผดตะโกนลั่นแต่บอกแล้วว่าข้าไม่สนใจชักม้าที่ขี่อยู่เข้าไปจนเผชิญหน้าชายผู้นั้นโดยใกล้พร้อมกระถามเขาว่าท่านเหรอที่มีนามว่าจักรราชแห่งราชวงศ์เทพของมรกตนครบุรุษผู้นั้นยิ้มละมาอยู่ในสีหน้าขณะนั้นลมเช้าเป่าเส้นผมของเขาให้ปลิวลงมาเคลียร์อยู่บนหน้าผากทำให้ดูอ่อนเยาว์เหมือนมานพน้อยวัยรุ่นสายตามองมายังข้าเต็มไปด้วยประกายเอ็นดูและก็รู้เท่าทันในความเกะกะกระด้างกระเดื่องจากท่าทีของข้าเพราะย่อมเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าขึ้นชื่อว่าเมยานีธิดาแห่งอรชุนแล้วย่อมไร้กาประดุจเสือดาวข้าไม่เคยหวั่นไหวในฝีมือเชิงอาวุธของผู้ใดในแผ่นดินนอกจากพูดเท่าอันเป็นบิดาและก็เป็นครูของข้าเองเท่านั้นครั้งหนึ่งเราเคยมีนามเช่นนั้นเขาตอบคำถามข้ามาอย่างมีความหมายลึกกระแสเสียงนั้นแล้วก็อ่อนโยนเยือกเย็นยิ่งนักแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะก็สุดแล้วแต่พวกท่านทั้งหลายที่จะให้เราเป็นหรือไม่ท่านบุบันกลับมายังมรกตนครแห่งนี้เพื่ออะไรเพื่อราชบัลลังก์เก่าของบิดาซึ่งไม่มีบารมีพอที่จะคุ้มครองไว้ให้แก่ลูกหลานจนต้องสมสารหนีไปในครั้งนั้นกันนั้นเหรอข้ารู้ตัวดีว่าวาจาของข้าก้าวร้าวและก็แรงนักท่ามกลางความตะลึงเพลิงเพลิดของผู้เฒ่าและก็ทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งมวลอันไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ยินถ้อยคำชนิดนี้จากข้าแต่มันเป็นเจตนาโดยตรงของข้าที่จะยุให้เขาโกรธและอยากจะเห็นรัศมีแห่งปัญญาของบุคคลที่จะมาเป็นกษัตริย์แห่งมรกตนครในอนาคตการต่อไปข้ายอมรับนะว่ายามนั้นข้าเต็มไปด้วยความลำพองและก็หมิ่นเขายิ่งนักข้าเคยคิดด้วยหัวใจอันมักใหญ่ใฝ่สูงทะเยอทะยานเสมอมาจากเล็กจนโตว่าแผ่นดินมรกตนครว่างกษัตริย์ส่วนผู้ที่จะขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์ในขณะนี้ก็คือปีศาจร้ายซึ่งวันหนึ่งจะต้องถูกกำจัดทำลายล้างออกไปและคนที่บุญญาธิการอันคู่ควรเท่านั้นที่จะปกครองสืบต่อและก็คนที่มีบุญญาธิการนั้นอาจจะเป็นผู้เฒ่าพ่อของข้าหรือตัวข้าเองเมยานีผู้นี้ก็ได้ดาบของข้าพร้อมแล้วที่จะบั่นคอศัตรูไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่แสนเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งซึ่งข้าเคยหลงคิดว่าจะต้องมีอยู่ในตัวข้าแต่บิดาไม่เคยสนับสนุนเลยคอยแต่จะห้ามปรามเหนี่ยวรั้งข้าไว้เสมอไม่ให้คิดการอันอาจเอื้อมถึงเพียงนั้น
ทำให้ข้าขุ่นแค้นเคืองใจอยู่เงียบๆตลอดมาแต่ก็ยังเกรงผู้เฒ่าจึงไม่ได้กระทำสิ่งใดออกมาให้ปรากฏชัดมาเช้าวันนี้กลุ่มคนทั้งหลายในชมรมของเรายอมทีโลล่าให้แก่บุรุษแปลกหน้าซึ่งเดินทางมาจากแดนไกลอันข้าก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าเขาโผล่มาจากที่ไหนยังไงคาเล็กประกาศตัวว่าเป็นจักรราชทายาทอันชอบธรรมแห่งบัลลังก์ของมรกตนครโดยมีสัญลักษณ์สำแดงตนเพียงรูปกงจักรในกลางฝ่ามือขวาคนอื่นอาจจะเชื่อแต่เมยานีจะเชื่อได้ยังไงพวกเราทั้งหมดก่อตั้งกันเป็นชมรมต่อต้านกับทรราชมาเป็นเวลานานกว่า20ปีนานก่อนที่ข้าจะเกิดกระดูกของเราถูกฝังทับถมลงยังแผ่นดินนี้นักต่อนักแล้วทั้งเลือดทั้งน้ำตาที่นองเจิ่งไปทั่วเป็นการกระทำเพียงเพื่อรอคอยให้ชายผู้นี้มาชุบมือเปิบแอบอ้างสิทธิกันนั้นเหรอแม้ผู้เฒ่าและใครต่อใครในพวกเราจะยอมแต่ข้าเมยานีผู้นี้ไม่ยอมระหว่างที่ข้าจ้องตาเขาเขม็งอยู่นั้นเขาได้ตอบข้าอย่างสงบว่าดูก่อนนางผู้มีสิริลักษณ์และฝีมือเป็นเลิศเรากลับมาในครั้งนี้หาได้ปรารถนาในบัลลังก์มรกตนครไม่แต่เรากลับมาเพื่อล้างรอยแค้นที่ไอ้คนทรยศกระทำไว้ต่อพระชนกชนนีและวงศกุลของเราและมาเพื่อชำระล้างแผ่นดินมรกตนครให้สิ้นเผ่าทรราชอันกดขี่เบียดเบียนประชาชนอยู่ในขณะนี้เรามาด้วยวิญญาณของชาวมรกตนครอันรักที่จะเห็นความยุติธรรมความผาสุกร่มเย็นของแผ่นดินเหมือนกับพวกเจ้านั่นเองข้าแงนหน้าขึ้นหัวเราะกังวานไปทั่วกลายม้าให้เดินวนไปรอบม้าของบุรุษผู้นั้นซึ่งสงบนิ่งเหมือนภาพปั้นไม่ได้หวั่นไหวหรือส่ออารมณ์ใดๆออกมาทั้งสิ้นนอกจากริมฝีปากรูปงามซึ่งแย้มน้อยๆอยู่เช่นนั้นใช่ทุกคนที่รักความยุติธรรมและไม่อยากจะอยู่ใต้แอบบังคับของทรราชล้วนชุมนุมกันอยู่ที่นี้ทั้งสิ้นและทุกคนในที่นี้ก็ล้วนได้ต่อสู้สุดใจขาดดิ้นกันมาแล้วทั้งสิ้นเช่นกันข้าเว้นระยะไปครู่นึงนำม้าวกมาเผชิญหน้าอีกครั้งแม้ในส่วนเล็กของจิตใจข้าพอใจในรูปโฉมท่าทีของเขานั้นและในใจก็นึกเมตตาอยู่ก็จริงแต่ความปรามาสในฝีมือและความคิดในข้อที่ว่าอยู่ๆเขาก็จะมาเป็นผู้นำของพวกเราทุกคนเหนือยิ่งกว่าผู้เฒ่าบิดาของข้าทำให้ข้าเครียดแค้นชิงชังและกระปรารถนาที่จะลองดีก็ท่านล่ะได้ต่อสู้อะไรมาบ้างแล้วเรากำลังจะมาต่อสู้ร่วมกับพวกเจ้าเขาตอบนี่แน่จักรราชข้าประกาศด้วยเสียงอันดังได้ยินไปทั่วหมู่ของเราซึ่งบ้างก็ตะลึงบ้างก็ตะโกนร้องห้ามข้าไม่ให้ข้าทำในสิ่งอันไม่สมควรสำหรับผู้ทำอันเป็นบิดาของข้าเองนั้นไม่ต้องเอ่ยถึงบิดาข้าแทบจะเป็นลมพับไปด้วยความโกรธแค้นในความอาหังการของข้าร้องเร่งให้ทหารจับตัวข้าไว้แต่เทวะทหารใดเล่าจะกล้ากลายเข้ามาใกล้เมยานีในยามมือกุมด้ามดาบอยู่เช่นนั้นสมมุติว่าพระองค์คือเจ้าชายจักรราชโอรสของวิษณุพรหมนาถจริงหนีรอดเงื้อมือศัตรูไปได้เมื่อ20กว่าปีก่อนและเสด็จกลับคืนมาอีกครั้งเพื่อกอบกู้อาณาจักรให้พ้นจากมือโจรหม่อมฉันก็ไม่สนใจทั้งสิ้นสิ่งที่หม่อมฉันสนใจก็คือพระองค์มีฝีมืออันใดนอกจากอ้างถึงสิทธิในชาติกำเนิดที่จะมาเป็นผู้นำของพวกหม่อมฉันทั้งหลายพวกหม่อมฉันได้รวมตัวกันมานานจนได้กลายเป็นกองทัพประชาชนขึ้นมาแล้วแม้จะไม่แกร่งเท่ากองทัพของฝ่ายทรราชนักก็เชื่อว่าเป็นดุลถ่วงอำนาจของสิงหลาและอาจเข้าทำสงครามช่วงชิงอำนาจมาได้ส่วนพระองค์ในนามของเจ้าชายจักรราชจะมีหน้าที่เพียงติดสอยห้อยตามอยู่ในกองทัพนี้และคอยรับรางวัลสถาปนาขึ้นนั่งบนบัลลังก์ภายใต้เสวตฉัตรภายหลังเมื่อกองทัพประชาชนได้ชัยชนะแล้วกันนั้นเหรอทุกคนตระหนักดีว่าถ้อยวาจาของข้าร้อนแรงประหนึ่งเปลวสุริยาจมิดาของข้าเองก็ทนฟังไม่ได้แต่ในคราวนี้บุรุษผู้นั้นยิ้มกว้างจนเห็นไรฟันขาวสะอาดน้องนางผู้ลำเผาพักเขากล่าวขึ้นอย่างอ่อนหวานไพเราะไม่เพียงแต่จะงามเป็นหนึ่งในแผ่นดินนี้เท่านั้นทั้งฝีมือและฝีปากของเจ้าก็เลิศแล้วสมที่เกิดมาเป็นลูกสาวคนเดียวของขุนพลอรชุนในยามบ้านแตกสะแรกขาดเช่นนี้พี่เองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาทำประโยชน์อันใดให้แก่แผ่นดินเกิดนี้ได้แต่ก็มีเจตนามาแล้วว่าเมื่อพี่เกิดที่นี่ก็จะขอกลับมาตายที่นี่เป็นการดีแล้วที่เจ้ามีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดไม่เชื่อในสิ่งใดง่ายๆและตัวพี่เองนั้นเมื่อจะขอเข้ามาอยู่ร่วมกับกองทัพประชาชนของเจ้าก็จำเป็นอยู่บ้างดอกที่จะต้องสอบให้ผ่านเพื่ออย่างน้อยก็จะได้ไม่เป็นภาระหน้าห่วงสำหรับใครขณะเมื่อกองทัพเข้าเผชิญศึก
แต่พี่ยังไม่แน่ใจนักว่าจะสอบผ่านครั้งนี้ได้หรือไม่และถ้าไม่ได้ก็จะขอตายซิต่อหน้าเจ้าณบัดนี้เลยทีเดียวไม่ต้องมีชีวิตยืนยาวเป็นภาระให้แก่เจ้าคอยห่วงรำคาญอยู่กล่าวจบเขาก็โดดลงจากหลังม้าที่ขี่มายืนอยู่กับพื้นใช้มือตบตะโพกม้าให้วิ่งขยโยกหลบทางออกไปเขาจึงยืนตระหง่านโดดเด่นอยู่ที่กลางที่ล้อมของเราซึ่งข้าในขณะนั้นก็ยังทำนายไม่ถูกว่าเขาจะสำแดงสิ่งใดให้ดูพี่รู้มานานแล้วว่าดาบของชาวมรกรนครนั้นแกร่งนักแกร่งกว่าดาบของชนชาติใดในโลกนี้ทั้งสิ้นเขากล่าวยิ้มๆกับข้าต่อมาพร้อมกับแบมือออกมือพี่มีอยู่สองมือดังนั้นส่งดาบของมรกรนครให้พี่สักสองเล่มเถิดข้าก็ยังขมวดคิ้วยืนม้าดูเขางงอยู่พอดีก็ได้ยินเสียงตวาดอันดังจากบิดาซึ่งท่านโกรธแค้นในความสามหาวของข้าอยู่แล้วผู้เฒ่าเตือนให้ข้าปฏิบัติตามคำของจักรราชข้าจึงสั่งให้ทหารคนหนึ่งนำดาบไปส่งให้หนึ่งเล่มจักรราชรับดาบเล่มนั้นไว้ด้วยมือซ้ายและบวกมือขวามาทางข้าเมยานีเห็นหรือไม่ว่ามือข้างนี้พี่ยังว่างอยู่เพราะฉะนั้นขอให้บรรกรรมดาบของเจ้าซึ่งติดเอวอยู่นั่นเถิดข้าหัวเราะเอื้อในลำคอและก็โดยอารมณ์ที่เจตนากลั่นแกล้งข้าดึงดาบออกจากฝักแล้วแทนที่จะหยอกม้าเข้าไปชิดเพื่อส่งดาบเล่มนั้นให้โดยดีข้ากับแกล้งส่งโดยวิธีเสือกปลายดาบให้พุ่งตรงไปยังเขากะเอาไว้ว่าอาการนั้นคงจะทำให้เขาใจหายใจคว่ำหากหลบทันก็บุญปลายถ้าหลบไม่ทันปลายดาบจะทิ่มเข้าหาทรวงอกของเขาแม้จะไม่ดื่มลึกนักก็ต้องได้บาดแผลให้เจ็บอายไปทีเดียวการได้ผิดคาดไปหมดขณะที่ดาบของข้าซึ่งพุ่งตรงไปยังเขานั้นก็ปรากฏเสียงดังเชี้ยอันเป็นเสียงเหล็กกระทบเหล็กเขาใช้ดาบเล่มที่ทหารนำไปส่งมอบให้ก่อนแล้วก็ถืออยู่ในมือข้างซ้ายตวัดใบดาบของข้าให้พลิกหมุนกลางอากาศเอาทางด้ามหันกลับเข้าหาตัวแล้วกำกระชับไว้ได้ท่ามกลางความตื่นตะลึงของพวกเราที่แวดล้อมอยู่จักรราชหัวล้อแผ่วเบาภายหลังเมื่อรับดาบจากข้าได้เขายกปลายดาบของข้าขึ้นชูเหมือนจะส่งคารวะทักทายมาให้คมดาบทั้งสองต้องแสงตะวันยามเช้าเป็นประกายวูบวาบเขาตวัดดาบทั้งสองเล่มขึ้นควงเหนือศีรษะเร็วเป็นจากผันขยับเยื้องหมุนตัวไปรอบๆเหมือนจะลองความคล่องแคล่วของร่างกายจากนั้นก็หยุดยืนนิ่งประกาศกล้องพยักยิ้มมาทางข้าว่าเมยานีแม้พี่เองจะเพิ่งมาถึงแผ่นดินนี้ก็ยังรู้กิตติศัพท์ว่าทหารมาในการควบคุมของเจ้านั้นขึ้นชื่อลือชาในทางเพลงหอกนักถ้าหากได้อยู่บนหลังม้าศึกและมีหอกติดมืออยู่เพียงเล่มเดียวก็สามารถจะแหวกวงล้อมทหารหลวงนับร้อยนับพันไปได้อย่างสบายเป็นจริงเช่นนั้นหรือไม่เพียงไรข้ายกมือกอดอกแล้วก็เลิกคิ้วหันไปดูทหารม้าหน่วยกล้าตายของข้ายังไม่เข้าใจอะไรนักพระองค์ต้องการยังไงแล้วข้าก็หันไปถามเจ้าชายผู้บัดเนี้ยยืนเด่นอยู่กลางลานสิ่งที่พี่ต้องการก็คือส่งทหารม้าฝีมือคัดว่าเลิศแล้วของเจ้ามายืนรายล้อมพี่รอบด้าน4คน4ทิศหอกพร้อมในมือเมื่อพี่ร้องบอกว่าพร้อมแล้วเจ้าจงสั่งให้ทหารชำนาญหอกเหล่านั้นช่วยกันทิ่มแทงพี่สุดความสามารถของแต่ละคนที่จะกระทำได้ใครเห็นช่องว่างด้านใดก็จงทิ่มหอกลงมาอย่าได้ปราณีทั้งด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาและด้านหลังทุกทิศทุกมุมโดยไม่จำกัดหน้าที่ของพี่ที่จะทำก็เพียงแต่จะรำดาบคอยปกป้องตนเองไว้เท่านั้นโดยไม่จู่โจมตอบสิ่งที่เจ้าจะพึงกำชับทหารของเจ้าก็คือฆ่าพี่ให้ได้ไม่ต้องยั้งมือข้าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ยินข้อเสนอเช่นนั้นจึงทำให้หัวใจเต้นแรงและก็เริ่มจะมองเห็นมรณการของจักรราชรอคอยอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนักอันทหารมากของข้านั้นน่ะ1ต่อ10ก็ยังสู้ทหารหลวงได้นี่จะให้ทหารม้าชั้นดีถึง4คนยืนม้าล้อมอยู่ทั้ง4ทิศแล้วก็ลุมแทงโอ้ยเทวะดาบเพียงแค่2เล่มจะปกป้องอะไรได้อย่าว่าแต่จักรราชจะมีเพียง2ดาบ2มือเลยต่อให้4มือด้วยและโดยใจจริงของข้าก็หาประสงค์ที่จะฆ่าเขาไม่